ยานประวัติศาสตร์พิมายจักรวาลพลังแห่งศรัทธาต่อศาสนาและบารมีอันยิ่งใหญ่ของผู้สร้างลานพรหมทัตตำนานความรักนิรันดร์เสน่ห์ชุมชนเล็กๆแต่ยิ่งใหญ่ด้วยมิตรไมตรีขอต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่การแข่งขันไทยไฟท์ข้าเชื่อพี่ใหม่พบกับ2ผู้ดำเนินรายการเป๊กเปรมนัสสุวรรณานนท์และโค้ชจิ๊บอติการหนุนพักดีสวัสดีครับผมเป๊กเปรมนัสสุวรรณานนท์ครับผมโค้ชจิ๊บอธิการหนุนพักดีนะครับขอต้อนรับทุกท่านที่กำลังรับชมผ่านทางช่อง8หรือกำลังรับชมผ่านการไลฟ์สดนะครับทาง YouTube ช่องไทยไฟท์ออฟฟิเชียลเข้าสู่การแข่งขันไทยไฟท์ข้าเชือกพิมายครับณลานพรหมทัตอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาครับผมใช่ไหนๆนะครับตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอพิมายนะครับขอเสียงชาวพิมายหน่อยเล่เอาละฮะเสียงดังกึกก้องไปทั่วประเทศนะที่รับชมทางช่อง8แล้วนะครับและตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับเป็นจิ๊บครับที่นี่ครับคุณเป๊กครับน่าสนใจมากคือเมนพรหมทัตครับเป็นเจดีย์ก่ออิฐขนาดใหญ่ถูกสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายนะครับตั้งอยู่ใกล้กับอุทยานประวัติศาสตร์พิมายและมีความเชื่อในตำนานว่านะครับเป็นสถานที่ถวายเพลิงพระศพท้าวพรหมทัตครับผู้ครองเมืองพิมายซึ่งเมนพรหมทัตเนี่ยเป็นหนึ่งในโบราณสถานอันทรงคุณค่าของชาวพิมายครับซึ่งตอนนี้ถ้าเรามาอยู่ที่ตรงนี้นะสำหรับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับแต่อีกหนึ่งเรื่องเนี่ยที่อยากจะบอกทุกคนนะครับทั่วประเทศเลยนะฮะว่าพิมายมีความสำคัญอย่างไรและความภาคภูมิใจของคนพิมายนะครับจะรู้สึกอยู่ในหัวใจของทุกคนนะฮะนั่นคือสถานที่นี้ครับเป็นสถานที่แห่งความทรงจำนะฮะแล้วก็สร้างความปลาบปลื้มให้กับชาวพิมายนะฮะในเมื่อวันที่1ถึง10พฤศจิกายนนะครับในพุทธศักราช2498เลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับมวยของเราได้พร้อมที่จะอุ่นเครื่องความมันให้กับชาวพิมายโดยนักมวยจากมุมขาวไวท์คอร์เนอร์นะครับนักมวยผู้นี้เข้ามาจากประเทศทูเคียขอเสียงต้อนรับนักรบแห่งทูเคียเดนิสโรดแมนบายเรอร์เดนิสโรเมนบายรัมนักรบแห่งทูเคียประเทศทูเคียและนะครับลูกหลานของพี่น้องชาวพิมายนะครับจากพิมายจังหวัดโคราชนะครับขอเสียงดังๆต้อนรับจอมบูเมืองพิมายแสนศักดิ์พิมายพงศธรแสนศักดิ์พิมายพงศธรจอมบูเมืองพิมายประเทศไทยThank you.
ไทยไฟท์คาดเชือกพี่มายวันนี้เราเดินทางมาที่ลานพรหมทัตอำเภอพี่มายจังหวัดนครราชสีมานะครับพบกับมวยคู่แรกครับคู่นี้กรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับอาจารย์สุเนศค้ำชูแล้วก็มีกรรมการ3ท่านครับอาจารย์ถาวรเอียงอุบลอาจารย์ประจักษ์เกางามและอาจารย์ยงยุทธอภัยโสครับวันนี้อยู่กับผมครับสมจิตจงจอหอครับโอ้โหแล้วผมครับขอพักหายเหนื่อยแป๊บนึงพี่ทำไมฮะวิ่งมาอย่างรวดเร็วเพราะคนเยอะมากๆเลยพี่สมจิตต้องบอกว่าวันนี้เปิดเมืองพี่มายไม่ได้ปิดเมืองพี่มายนะ เปิดเมืองพี่มายยิ่งใหญ่ให้คนมาเที่ยวเมืองพี่มายมาจับจ่ายใช้สอยวันนี้โดยเฉพาะมวยคู่แรกวันนี้เปิดหัวแล้วครับคู่กับเวลาแล้วก็เป็นลูกหลานพี่มายด้วยนะครับครับอย่างที่เรียนไปว่าตรงนี้นี่ห่างไกลจากในเมืองนี่ประมาณน่าจะมี 20-30 เกินนะพี่เกินฮะแต่คนเยอะมากอ่ะต้องบอกว่าเมืองโคราชเมืองมวยเมืองพี่ไม้ก็ยิ่งเป็นเมืองมวยแล้วไทยไฟคาดเชือกนี่ก็มาจากที่โคราชนี่บ่อยครับเพราะว่ามันมวยจริงๆครับโดยเฉพาะที่โคราชโดยเฉพาะพี่ไม้แห่งนี้ก็มียักษ์สุขประทายพี่ไม้แล้วก็มีลูกหลานไม่ว่าจะเป็นสุริยาประทายพี่ไม้ครับนะครับเพราะอีกปูซานนี่ไงวันนี้ปูซานก็ต่อยด้วยลูกชายของสุริยาด้วยตำนานอย่างเดียวไม่ได้ที่นี่เนี่ยโอ้โหเป็นทั้งจิตวิญญาณครับเป็นทั้งตำนานผมเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีครับวันนี้เข้าเวรแทนพี่ป๋องนะครับครับหรือว่าเอกชุมพรนะครับผมต้องจิตจงหอนะฮะวันนี้มาดูคู่แรกเลยครับคู่นี้เปิดหัวด้วยนักชกมุมขาวนะฮะเดนิสโรเมสไบรัมฮะกำลังรำไล่ไหว้ครูเลยครับเดนิสจากตุรกีหรือว่าตุรกีครับครับใหญ่เลยส่วนนักชกมุมดำครับแสนศักดิ์พิมายพงศธรนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นตอนนี้ก็ย้ายมาอยู่ที่พี่มายเรียบร้อยนะฮะน่าจะมีครอบครัวอยู่ที่นี่นะฮะจอมบู๋เมืองพี่มายครับบ้านเกิดจริงๆอยู่บุรีรัมย์อำเภอประโคนชัยนี่ครับเป็นลูกศิษย์ลูกหาของคนพี่มายนะฮะส่วนสูง178ครับส่วนคู่แรกครับเปิดหัวครับดามครับครูดามยิมครับเป็นลูกศิษย์ลูกหาของครูดามครับก็คือเดนิสโรเมสไบรัมนะฮะครูดามก็มาถอดมงคลเรียบร้อยในส่วนในด้านของแสนศักดิ์พี่มายพงศธรนี่ก็ต้องบอกว่าเกิดที่อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับชกมาทั้งหมด62ครั้งชนะ41แพ้17เสมอ4ครั้งครับคู่แรกครับเปิดหัวด้วยมวยคาดเชือกครับโอ้โหมาถึงก็เตะจังหวะเตะเขาครับแม่มีหมัดสวนมาด้วยครับก็จะบอกว่าเปิดหัวด้วยคาดเชือกแบบหนักๆลุกล่วงแบบนี้ครับศอกกับศอกโอ้โหมาแล้วอย่างนี้พงศธรเดินหน้ายักษ์ไม่ฟังอีรับไข่รวมเข้าหาแลกหมัด1 2โอ้โหโดนเขาก่อนว่าไงไหนไม่ไหนโอ้โหอะไรครับเนี่ยเกิดอะไรขึ้นไม่ถึงนาทีครับแสนศักดิ์พี่ไม้พงศธรโอ้โหครับเข่าอ่อนทั้งนั้นเป็นสายย่อไปเสียแล้วอาจารย์สุนิทครับชูนับ8สับชกขึ้นมาอีกทีนึงแม่กำลังจะบอกพอดีว่าออกอาวุธกันแบบนี้ไม่ใครก็ใครครับลูกนี้ทำสวยครับเล่นเอาเขานี่แม่ความเท่าเมาเหมือนกันเสียหลักที่เดมิเชครับแต่ว่าไม่บาดเจ็บอะไรครับโดนมาแล้ว1นับครับแสนศักดิ์ที่ไม้สุนทรโอ้โหเปิดหน้าเปิดตาไม่ได้ครับโอ้ใส่กันแรงใส่กันหนักเหลือเกินเลยครับแล้วพี่น้องแฟนบัตรมวยครับดูครับมาตั้งแต่4โมงเย็นนะครับจังหวะนี้แล้วยังไงพี่กางเกงขาดหรือเปล่าเนี่ยอย่าบอกว่ามาตั้งแต่4โมงเย็นครับบ่าย3ก็มากันเต็มครับยืนแถวนี่เป็นกิโลยังเข้ามาไม่ได้หลายท่านครับเอาละฮะตั้งหลักตั้งเกมมาแล้วครับสำหรับแสนศักดิ์แม่ไปพลาดโดนหมัดนะฮะต้องระวังให้ดีส่วนเดนิสแกก็ได้1นับมาแล้วครับยกแรกโอ้โหฝรั่งมาเข้าโอ้มาแล้วครับหมัดดูครับหมัดเพียงของยาแบบนี้โอ้โหมันเขาไม่ได้หมัดตรงนะหมัดกว้างซะมากกว่าครับผมเวียนมาน่ากลัวมากนะครับแล้วบางทีมาแบบไม่บอกไม่กล่าวด้วยพี่ถูกต้องครับหรือว่าพระที่มันแยงตาหรือเปล่าแสนศักดิ์ดูดิจะเปิดหน้าจะเปิดหน้าสู้อย่างนั้นเอ้ายังไงหนึ่งนับเหมือนกันโอ้ดูครับยกแรกเท่านั้นคนละหนึ่งนับไปแล้วเดนิสบอกอะไรอาจารย์ผมไปโดนอะไรเสียหลักหรือเปล่าอาจารย์นับไปแล้วอาจารย์นับไปแล้วไม่รู้แล้วครับคนละหนึ่งนับได้ใจหรือเปล่าครับแสนศักดิ์สวมหมัดใส่ไปแล้วโอ้โหเปิดหัวคู่แรกทำไมดูเดือดขนาดนี้คนละนับเท่ากับว่าทุกอย่างเริ่มต้นใหม่นะพี่นะนับใหม่ครับนับใหม่โอ้โหแต่นับอย่างนี้ชักไม่ค่อยดีครับเดนิสเหมือนจ่ออาการเจอเข่าเข้าไปเป็นไงครับ
โดนมากๆก็แหมดูครับมีย่อมีงอเหมือนกันนะครับแล้วดูอาการครับของเดนิสครับถีบไว้ก่อนเจอหมัดซ้ายหมัดขวาแล้วดูครับไหนๆก็หนีไม่ออกมีหมัดโต้มีเข่าโต้แต่ข้างบนครับแหมโดนแสนศักดิ์นี่ขวางหน้าไว้นะครับเอาละครับถ้าอย่างนี้ออกกันอย่างนี้น่าจะยังไงครับแสนศักดิ์เห็นโอกาสทองเปล่าโอ้ยคุณพระละครั้งมาทำไมโอ้โหอ้าวจะปิดฉากแล้วพักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมามันกันต่อครับด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่โอ้โห2จังหวะครับ2จังหวะที่ว่ากับคนละนับนะครับเราโดนแล้วก็มาได้คืนครับยกแรกผ่านนะครับคู่แรกของเราวันนี้ครับเป็นคู่ก่อนเวลานะครับครับและคู่ในเวลาก็จะเริ่ม 18:00 นเหมือนเดิมครับทางหน้าจอช่อง8กฎหมายเลข27นะครับคู่ในเวลาคู่แรกก็เจ้าถิ่นเลยพี่ปูซานปูซานเนี่ยเป็นลูกชายของสุริยาประสาทพิมายนะครับก็เคยผ่านเวทีไทยไฟท์มาหลายไฟท์แล้วแต่ว่ายังไม่ประทับใจวันนี้ต่อยที่บ้านเกิดด้วยครับผมดูว่าจะเรียกฟอร์มกลับมาได้หรือเปล่าครับฝีมือดีหน้าตาดีปูซานเดี๋ยวรอดูครับดูคู่ก่อนเวลาไปก่อนครับยกที่2ยกที่2คนละ1นับครับยกแรกครับเอาละครับขยับมายกนี้คงจะเห็นแล้วครับสำหรับแสนศักดิ์ผมรู้ว่าพี่โอเอาอีกแล้วโดนพิษบัตรเขายังจำไม่ได้หรือว่าหน้าลอยยังไงโอ้โหดูยังไงจับแล้วแทงโอ้โหเต็งพี่กรรมการก็เตือนครับวันนี้ข้างหลังผมยาวพี่เขากันได้นิดนึง ใช้แข้งกันใช้กันนะฮะโอ้แม่เอาละครับตามต่อครับระวังหมัดจะบอกว่าเดนิสในเกมหมัดเวียงกันเองรุนแรงครับเห็นหมัดต้องกอดไว้ก่อนเลยครับแสนศักดิ์แสนศักดิ์มีแข้งก่อนใช้แข้งยาวนี่แหละครับคือระยะทำการเขายาวกว่าด้วยครับเดนิสครับนะตอนนั้นก็ต้องระวังครับหมัดของเดนิสไม่ธรรมดาแข้งขวายาวๆน่าจะดีกว่าอีกตีครับโอ้ตีได้ไหมโอ้ยเหมือนจะมีออกอาการแผ่วๆหรือเปล่าครับสำหรับเดนิสโดยเฉพาะวงในครับพอโดนแล้วแปะทำท่าไม่ค่อยดีครับเวลาเจอข่าวของแสนศักดิ์นะครับโดนปล้ำรัดฟัดเวียงโดนเข่าเข้าไปรู้สึกว่าออกอาการครับสำหรับเดนิสออกอาการเลยครับชูบอกอัดเข้าไปต่อยเข้าไปโอ้ตรงนี้หีบซ้ายสวยพี่ได้ยินถึงขนาดนั้นเลยเหรอครับสื่อภาษากายต่อยมวยมาชอบจริงๆก็ต่อยมวยมาประมาณนี้แหละกรรมการนี่แหละเข้าไปดิออกพุ่นดิกรรมการดูนะกรรมการครับผมกลับบ้านเงียบคิดกลัวเมียมากกว่ากลัวสิเหมือนพี่สมจิตเลยบนเวทีนี่ดูจังเลยครับโอ้ยมาครับของไทยนี่สวยครับหันก้นให้แล้วครับเดนิสไม่ค่อยดีแบบนี้ครับอยากจะเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายแล้วครับดูครับแม่โดนแดดด้วยพี่ฝรั่งโดนแดดโดนแดดด้วยมันเพลียสิโอ้โหแดดช่วงนี้กำลังร้อนครับโอ้นี่ที่ร้านกรมธรรม์นี่จะบอกว่าแน่ถนัดครับคนนี่รถทะลักไปทุกคนแล้วเป็นกิโลตอนนี้ต่อแถวกันแม่แกอ่อนแอดีเลยครับสำหรับเดนิสหมัดซ้ายเตะขวามาครับเกลือเร็วแรงก็เหือดหายแต่ก็ยังไม่ยอมครับหัวจิตหัวใจของแกครับเดนิสโอ้ดูดามเอาไว้เดินเข้าหาโอ้โหดูนี้
แกบางทีแกก็มีตำรานะต้องระวังด้วยตอกเกิบตอกกลับนะครับนารายคว้างจักรนี่มาแบบบางทีไม่รู้ตัวครับหมัดซ้ายครับแทงขวาเข้าไปครับกอดไว้ก่อนกอดไว้ก่อนอย่าเข้าข้างหลังสิเดี๋ยวกันหันหลังให้ด้วยพักกันครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมามันกันต่อที่3ยกสุดท้ายกับมวยคู่ก่อนเวลาเดนิสเจอกับแสนศักดิ์พิมายพงศธรการชูเน่ค้ำชูสับมือชกยกที่3ยกสุดท้ายคนละ1นับครับสรุปแล้วดูว่าใครจะรับการชูมือไปทีแรกคิดว่าจะไม่ถึงยกที่3ซะด้วยซ้ำครับโอ้โหเห็นสภาพของแสนศักดิ์แล้วเหมือนจะไม่ลุกไม่ขึ้นเลยชกไปชกมายืนมาถึงนี่ได้โอ้โหแฟนคลับเยอะวันนี้ยังไงต้องกัดฟันสู้ล่ะครับแต่ผ่านมา2ยกรู้สึกว่าดูดีกว่าวันนี้ภาพร่างกายเหมือนจะฟิตกว่าโอ้โหพี่แกจะเวียงแกจะเวียงจะเวียงแต่ช้าไงรู้นะคิดอะไรอยู่เป็นป้านักเรียนกินสักเลยรู้นะฉันรู้นะว่าเธอนั้นคิดอะไรใหญ่อะไรอยู่ครับผมนี่อะไรได้ไหมฮะพี่คนที่มวยไม่ค่อยต่อยต่อครับแม่ดึงจังหวะสวยครับจังหวะฝีมือแกก็ดีนะแสนสักนะนี่ฮะแต่จังหวะพลาดโดนหมัดยกแรกนี่ก็ถือว่าได้นับคืนก็ถือว่าโอเคครับตอนที่เกมผ่อนลงไปก็ต้องเข้าใจครับเพราะว่าหนึ่งสองออกกันมาโอ้โหพอคุณเอ้ยไม่รู้จะเกลี้ยงต่อเกลี้ยงหลังยังไงละครับต่อยกันไม่หยุดครับสำหรับสองยกยกนี้ก็พอดูจังหวะดูเชิงกันครับแต่ต้องเรียนท่านผู้ชมครับว่าถึงแม้จะเป็นยกที่3นี่คาดเชือกคาดไปก็มีโอกาสโดนน็อกได้แน่นอนครับอัตลักษณ์ของไทยไฟอยู่แล้วนะครับครับนึกถึงไทยไฟก็ต้องนึกถึงคาดเชือกนึกถึงคาดเชือกก็ต้องนึกถึงไทยไฟแหละครับครับเพราะว่าคาดไฟคาดเชือกนี้เป็นโอ้เอาอีกแล้วเปิดต้นตำรับของมวยคาดเชือกแล้วครับเดินทางมาเข้าสู่ปีที่15นะครับ14ปีอยู่กับคนไทยวันนี้ขอบคุณครับทางช่อง8ครับคนหมายเลข27ตอนนี้แฟนๆหมัดแฟนมวยก็ยังเข้าสนามมาแน่นแล้วครับตอนนี้ครับยังมีทยอยเข้ามาอีกครับตอนพบขับทีแรกผมคิดว่าจะเข้ามาดูลูกหลานของท่านที่ไหนได้เขาบอกว่ามาเชียร์พี่สมจิตว้ายตายแล้ว ผมว่าลูกหลานคนที่นี่ครับครับผมลูกหลานย่าโมเนี่ยครับแม่จับตรงนี้ไถงายท้องไงใช่อยากสู้อ่ะพี่แต่หมดแรงอ่ะลูกช้าหัวใจสู้ครับเออครับตอนนี้ครับครับก็ต้องบอกครับขอบคุณแฟนหมัดแฟนมวยของชาวพิมายนะฮะที่มากันอย่างเนืองแน่นแน่นลานพรหมทัศน์เลยทีเดียวครับโดยเฉพาะการต่อคิวเดินตู่ต่อคิวระเบียบเรียบร้อยสวยงามใช่พี่ละคนนะฮะดูนะไปถึงสี่แยกนู้นนะครับคู่แรกครับเป็นกิโลฮะครับผมเอาละครับคู่แรกครับก่อนเวลาของเราครับเสร็จสิ้นเดี๋ยวรออย่างเป็นทางการแล้วครับ
ว่าใครจะรับการชูมือครับเอ๊ะทำไมพี่เดี่ยวหน้าแปลกๆไปเสื้อสีดำเนี่ยไม่ใช่พี่เดี่ยวฮะอันนี้มาหลายคนฮะครับผมครับปิกแล้วหน้าแดงเลยภาพช้าครับแหมโดนแข้งหยุดไปซะก่อนครับจะเหวี่ยงเราซะหน่อยครับจังหวะจะกลับหลังเนี่ยครับเจอแข้งไปเสียก่อนครับเตะเจาะไว้ครับหมัดพยายามสวนทางปืนมาครับแข้งขวาแล้วนี่ครับหมัดนะครับหมัดครับแข้งก็ต้องคืนด้วยหมัดแบบนี้ครับนี่ครับซ้ายจังหวะป้ายมาครับแหมเต็มกระโดงคางดีเหมือนกันครับแสนศักดิ์ from Thailand นะครับแม่ลูกหลานชาวพิมายนะครับนะครับชนะไปอย่างสนุกสนานนะครับเอาละครับเก็บเสียงเชียร์ไว้ก่อนนะครับเพราะสำหรับคู่แรกเรามาเปิดความมันกันด้วยคู่มวยในพิกัดน้ำหนัก69กิโลกรัมครับนักมวยหนุ่มขาลุยจากประเทศโมร็อกโกขอเสียงต้อนรับ The Wack Ayub Nouri Ayub Nouri The Wack ประเทศโมร็อกโกนี่คือคู่แรกนะครับคู่แรกมันก็ต้องเรียกเสียงหน่อยนะฮะผมก็ต้องเรียกนักมวยที่จะมาปะทะด้วยแบบที่เขาเรียกว่าเรียกพลังจากคนที่นี่ดีครับฉะนั้นผมก็เลือกมวยเจ้าถิ่นมาแล้วกันเพราะว่าเขาคือลูกหลานชาวพิมายสไตล์บูสู้ไม่ถอยขอเสียงต้อนรับขาโหดเมืองพิมายเพชรทวีชัยจอดชัยวันเพชรทวีชัยจอชัยวัฒน์ขาโหดเมืองพิมายประเทศไทยความกินน้ำลายอย่านอนง่ายกินน้ำค้างมาเขารังเขาใกล้เถอะนะแม่มาชัด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 สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ไทยไฟพิมายนราธิวาสพมทัศน์อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาครับอยู่กับผมสมจิตจงจอหอและเอกชุมพรครับอ่ะผมเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีนะครับวันนี้ขออนุญาตเข้าแทนเข้าเวรแทนพี่ป๋องหนึ่งไฟนะครับครับเมื่อกี้พี่เอ่ยขึ้นมาผมคิดว่ามาผิดงานเพลงโคราชต้องมาครับรอบเลยหรือเปล่าโอ้อมเอ่ยอย่านอนควมกินน้ำลายอย่านอนซะด้วยขอไม่ได้ครับเรื่องนี้ครับผมต้องบอกครับวันนี้ไทยไฟเราเดินทางมาที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาครับเปิดหัวด้วยเสียงเพลงโคราชครับนอกจากจะมีเพลงโคราชแล้วแมวโคราชก็โด่งดังครับแต่ว่าคนนี้เป็นไงครับมุมขาวคนนี้ดีกว่าจะดังเท่าเพลงแมวโคราชหรือเปล่าปิดขึ้นมาตรงนี้รายนี้24ปีครับจากโมร็อกโกแล้วครับเราเคยเห็นฝีไม้ลายมือเข้าไปแล้วในไทยไฟท์ลีกชับชนะ14แพ้9ครั้ง
อายุนูรีนกนักชกมุมขาวนะครับครับดูประวัติกันไปก่อนเลยกรรมการผู้ที่ขับบนเวทีครับอาจารย์สมศักดิ์ชนะสูงเนินรู้เลยว่าคนที่ไหนคนชุมพรคนสูงเนินโคราชนี่แหละครับครับกรรมการให้คะแนน3ท่านครับอาจารย์ภูกิจพรามประยูนอาจารย์ศรีปราชุมสุขแล้วก็ยงยุทธอภัยโสครับส่วนประวัติทางด้านมุมดำคนนี้ต้องบอกว่านี่ครับมาเป็นแบบแมวสีสวัสดิ์เป็นแมวดังของโคราชครับครับเพชรทวีชัยจอชัยวัฒน์ขาโหดเมืองพิมายอายุเพียง22ปีเท่านั้นครับบ้านเกิดมุงนอนที่นี่ครับบ้านเกิดเขาเลยครับอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาส่วนสูง174ซมครับน้ำหนัก69กิโลกรัมชกมาทั้งหมด52ครั้งชนะ40แพ้12ครับบนเวทีมีสูงเนิน1คนครับแล้วก็มีพี่มาย1คนโอ้โหโคราชทั้งนั้นโคราชดูง่ายครับใช้นามสกุลต่อท้ายอย่างผมนี่จงจอหอครับบอกเลยไม่ใช่คนเยาวราชนะคนที่ไหนครับโคราชนี่แหละครับผมนะก็ต้องบอกว่านามสกุลจะต่อท้ายเลี้ยวไปเยาวราชตอนไหนเนี่ยข่าวเข้าโคราชไงครับผมครับวันนี้ต้อนรับนะฮะรัฐมนตรีกระทรวงการท่านรัฐมนตรีครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับท่านสุดาวันวังสุภกิจโกศลนะครับแล้วก็คุณแม่หน่อยด้วยนะฮะวันนี้แม่หน่อยก็มาที่เวทีมวยแห่งนี้ด้วยครับท่านยุรดาวังสุภกิจโกศลนะครับก็ทำมาเป็นประธานในวันนี้ครับมาต้องบอกว่ายิ่งใหญ่ครับเมืองมวยมวยโคราชอย่างที่พิธีกรได้พูดไปยักษ์สุขประสาทพิมายครับนะครับเอาละวันนี้คนพิมายลูกหลานพิมายครับคู่แรกครับคุณเอกชุมพรครับที่นี่เต็มไปด้วยจิตวิญญาณของเรื่องของปัดมวยอยู่แล้วนะครับมาจัดที่นี่ถูกที่ถูกเวลาแล้วครับไทยไฟเคยเดินทางมาที่โคราชก็จะ 5-6 ครั้งแล้วครับโอ้นับไม่ถ้วนครับครั้งแรกที่พิมายครับครั้งแรกที่พิมายและเชื่อว่าจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายแข้งขวามาเพราะว่าโหคนต่อแถวเป็นกิโลเลยพี่สมจิตครับกว่าจะเข้าเวทีได้ตั้งแต่บ่ายสามโมงครับมิสเตอร์โจนี่โอ้โหต้องบอกว่าขอบคุณทุกท่านที่ให้การเป็นเรียบเรียบเรียบแถวอย่างดีเลยเมื่อวานเดินตลาดได้กล้วยไปหลายหวีเลยโอ้โหครับยังกับพระมิถบาทครับผมนักมวยเดินตลาดไหนเมื่อวานนี้คนพี่ไม้น่ารักน่ารักครับอ่ะมูนี้ครับซ้ายกับขวาโอ้โหนี่เปลี่ยนแผนชกครับซ้ายกับซ้ายแต่แล้วโอ้ขวากับขวามาโอ้โหหนึ่งสองต้องระวังหมัดครับเพชรวิชัยอายุนูรี่นี่ถือว่ายังอายุ24ปีจะโดนเผาเครื่องในบ้านไม่ได้นะกองเชียร์เยอะนะเพชรทวีชัยมันมวยครับไม่เข้าใครออกใครครับคุณเอกชุมพรไม่เข้าก็เราแหละเอาขวาเตะไปก่อนครับแทงโอ้โหอยู่นี้เข่าซ้ายสวยครับเพชรทวีชัยนี่ต้องบอกว่าสมได้จงเป็นมวยเข่าครับเตะขวาอีกทีนึงพับนอกโอ้ยูรี่นูรี่เนี่ยก็เดินเข้าหาวางแข้งขวาครับแม่เหมือนพระวงหมัดนะเพชรทวีชัยหลบไปก่อนครับเขาต่อยหมัดมาวงในเราขอได้ไหมตีเข้าไปเสียบเข้าไปดูแล้ววงในน่าจะแทงเข่ามากกว่าครับขีบแล้วตีได้ไหมตีไม่ได้ครับกรรมการสมศักดิ์ชนะสูงเนินโอ้ต้องบอกนามสกุลนี่ใช่เลยนะฮะครับผมชุมพรโคราชครับนะคุณจะกลับบ้านคุณอย่างเดียวเลยครับผมเอาเดินเข้ามาครับเตะจ่อล่างไว้ก่อนสายหัวเข้าสายเลยไม่เป็นไรไม่เจ็บไม่ปวดนะเพื่อนหนักหนักกว่านี้มีอีกหรือเปล่าครับอ่ะเดินเข้าไปครับอายุนูรี่โดนเตะขวาจ่อล่างอีกแล้วโอ้ดูแกกัดมันเข้าหาเลยโอ้ถือว่ากะน็อกกะนับให้ได้แหละครับนูรี่นี่ดูครับเปลี่ยนกัดซ้ายบ้างกัดขวาบ้างโอ้ยขวาแข้งขวาโอ้ยังไงโอ้เจอหุกขวาเข้าไปต้องระวังครับเพชรวิชัยโอ้ยเพิ่นเตะเพิ่นต่อยเพิ่นไม่ได้ครับจ่อล่างเพิ่นๆระวังจ่อล่างเพิ่นๆระวังเขาเริ่มเจ็บเขาเริ่มเจ็บหรือว่าโดนการจับเอ๊ะยังไงอ๋อปลายเท้ามันโดนกล่องดวงใจครับผมโดนไม่ได้ครับต้องขอโทษขอโพยครับเพราะว่ากล่องดวงใจนักมวยต้องใช้ตลอดชีวิตปลายเท้าไปโดนปลายจุดๆๆปลายกะครับปลายกระจับปลายกระจับฮะโอ้เจาะยางแล้วครับเจาะยางอีกแล้วโอ้ยยกแรกนี่แรกกันไม่หยุดครับวางแข้งขวาสวยครับเพชรทวีชัยเราออกเพลินๆแต่เขานี่หมัดอันตรายครับจังหวะสวนทางปืนนะครับขวาเตะจ่อไว้ก่อนครับเพชรทวีชัยครับหมัดขวาต่อยมาก็คือด้วยหมัดขวาเตะจ่อล่างใช่แหมกำลังมันเลยพักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมามันกันต่อครับWe'll be right back.
ช้าๆครับนี่คือไทยไฟพี่มายโคราชนะครับคู่แรกคู่เปิดหัวทางช่อง8กฎหมายเลข27นะครับยกแรกจังหวะเขานี่ต่อยหมัดมาก็น่ากลัวเลยครับช้าๆโปรโมชั่นโอ้ขวาแล้วเสียบในแบบนี้ต่อยขวาลูกนี้ติดกาดไปนิดเดียวผมสะบัดเลยครับขนาดติดกาดครับแล้วว่าเจาะล่างยกแรกก็มันแล้วนะครับความมันแบบนี้ขอบพระคุณเครื่องดื่มตาช้างบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนโรงพยาบาลผิวหนังอโศกสวนน้ำวานานาวาหัวหินสมาคมกีฬาสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับและท่านผู้ชมบรรยากาศแน่นมากครับและท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่ไม่เคยมาประสานที่มานะครับก็ต้องบอกว่าเป็นพระราชวังที่ใหญ่นะฮะที่ใหญ่และเป็นศูนย์กลางของโบราณสถานแห่งหนึ่งนะครับเป็นพระราชวังโบราณแห่งหนึ่งที่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะฮะเมื่อเปรียบเทียบกับพระราชวังแห่งอื่นที่สมัยเดียวกันแล้วก็มีอาคารสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจมากมายทั่วให้เที่ยวพระราชวังพิมายนะครับมากันเยอะครับโอ้โหมาถ่ายรูปไปแล้วมาเดินเที่ยวไปแล้วครับเสร็จแล้วนี่ครับวันนี้ได้มาดูมวยต่อเลยครับโดยเฉพาะคุณพิมายนี่เขยพิมายเยอะมากครับมาจากต่างชาตินี่โอ้โหเดินกันให้ลืมล่ำลืมล่ำครับนักท่องเที่ยวก็มากันเยอะอ่ะตามมาต่อยกที่สองครับทีมาตีนายได้ไหมเสียบได้ไหมหนูรีก็พยายามจะสู้นายครับอยู่นอกเสียววันจะเข้าในดีกว่าครับเพชรทวีชัยข่าวขวาขวาหมัดขวามาแขกขวาเตะไปครับเริ่มจะยกเริ่มจะสะดุ้งหรือเปล่าครับเอาเจอหมัดซ้ายหมัดขวายังติดจากครับแข้งซ้ายวางแข้งซ้ายแข้งขวานี่ยาวดีครับเข้าโอ้อยู่นี่โอ้ยอยู่ไงโดนขุมตาเดี๋ยวกรรมการเช็คก่อนครับเอานับไปเลยครับโดนขุมตาเลยดูภาพช้าครับว่าโดนยังไงโดนอะไรนะพี่โดนขุมตาขุมตาเป็นยังไงครับพี่ต้องตาโอ้โหกรรมการสับโอ้น่าจะโดนประสาทถึงตาแล้วครับโอ้โหครับก็น็อกเอาท์ในยกที่2ไปเดี๋ยวเรามาดูภาพช้าๆชัดๆโอ้โหโดนฮะอย่างนี้โอ้โหใต้ตาฮะเล็งเต็มเป้าเข้าเต็มตาครับรอยปรีครับโอ้นี่ครับคุณหมอต้องขึ้นไปดูครับมาแล้วครับคุณหมอจินตศักดิ์กุภาค่ะดูช้าช้าชัดๆว่ายังไงโอ้โหเฉียวไปครับแต่ว่าโดนเต็มเต็มตรงนี้ต่อยได้สุดหมัดด้วยท่านผู้ชมดูฮะดึงจังหวะแล้วต่อยขวาจึ๊กถึงนี้โอ้โหโอ้โหเต็มหมัดตรงนี้เรียกว่าเต็มหมัดครับคอสถานคอแทบหักมากระทั่งหลังจักเขาให้ต่อยเฉียวเฉียวนี่เจ็บกว่าโดนหมัดเต็มเต็มฮะคุณเอกชุมพรโอ้โหดูครับแล้วมันแบบว่าเนี่ยเฉียวทางไปเนี่ยเจ็บอะครับโอ้ขนาดสุยสุยนะสุยสุยแปลว่าอะไรครับถากถากครับผมถากถากเจ็บกว่าตรงตรงโอ้โหนี่ครับนี่เชือดเชือดไก่เรียบร้อยครับแหมต้องบอกครับว่านี่ก็คือของดีคนโคราชของผู้ชนะนะครับ The Finish เพชรทวีชัยจอชัยวัฒน์ from Thailandแน่นอนนะครับมวยเจ้าถิ่นนะฮะคว้าชัยไม่ได้สำหรับยกแรกนะครับสำหรับคู่แรกนะครับยก2นะครับผมเอาละครับแน่นอนว่าความมันเกิดขึ้นต่อเนื่องแน่นอนนะฮะในไทยไฟก็เชิญพี่ใหม่วันนี้ตอนนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับเราเกิดเป็นคนไทยรักชาติเอาละครับสำหรับคู่ต่อไปนี้นะครับจะพบกันในน้ำหนักพิกัด67กิโลกรัมครับยอดมวยหนุ่มจากอิหร่านผู้มีความห้าวเกินพิกัดครับขอเสียงต้อนรับไฟเตอร์ from Persia บาซีมาร์สเรอาวีบาซีมาร์สเรอาวีไฟเตอร์ of Persiaประเทศอิหร่านThank you.
าละมาแล้วนะครับแน่นอนสำหรับคู่ต่อสู้คู่ที่ปะทะกันเนี่ยนะครับไม่ว่าคู่ต่อสู้จะยิ่งใหญ่แข็งแรงมาจากไหนแต่ถ้าหัวใจเขาเป็นคนพิมายและเขาต่อยอยู่ที่ตรงนี้เขาจะไม่กลัวใครครับครับเพราะนี่คือมวยหนุ่มสายเลือดพิมายเหมือนกันและเป็นเหลนของโคตรมวยยักษ์สุกด้วยโอ้โหขิงสตอรี่มันมีตำนานสตอรี่มันมีตำนานไม่รู้ว่าเสียงชาวพิมายจะส่งเสียงดังขนาดไหนสำหรับยกนี้นะฮะขอเสียงต้อนรับยักษ์เล็กเมืองพิมายปูซานปราสาทหินพิมายปูซานปราสาทหินพิมายยักษ์เล็กเมืองพิมายประเทศไทยแล้วครับต้อนรับกลับเข้าสู่ไทยไฟค่าเชือกพี่ไม้ครับยังอยู่ที่ลานพรหมทัตอำเภอพี่ไม้จังหวัดนครราชสีมานะครับมาแล้วครับคนนี้เหลนยักษ์สุกครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับกรรมการถาวรเอียงอุบลอีก3ท่านครับอาจารย์ภูกิจปรางประยูนอาจารย์ประจักษ์เงางามแล้วก็อาจารย์สมศักดิ์ชนะสูงเนินครับก็จะบอกว่าประวัติของเหลนยักษ์สุกคนนี้ก็มีตำนานจริงๆเรื่องราวมีสตอรี่เป็นตระกูลมวยจริงๆเขาเป็นลูกชายของสุริยาประไทยพิมายเป็นนักชกเหรียญทองแดงโอลิมปิกแล้วก็เป็นหลานของสกัดพรทวีครับผมเป็นยอดมวยในอดีตนะสกัดพรทวีก็อยู่ในเกมไฟสตรีทไฟเตอร์ไงถูกต้องครับผู้ชกของเขาวันนี้เป็นใครครับคุณเอกชุมพรครับผู้ชกของเขานะครับมาดูที่มุมขาวกันก่อนนะครับรายนี้นี่18ปีครับ67กิโลกรัมสูง174ครับชกมา19แพ้ชนะมา19ครั้งครับแล้วก็แพ้9ครั้งแพ้9ครั้งครับรายนี้นี่ไฟเตอร์จากอิหร่านครับบาชีมาสเรอาวีส่วนนักชกชาวไทยครับเขาบอกว่าเป็นยักษ์เล็กเมืองพิมายอายุเพียง21ปีครับรูปร่างสูงหล่อสูงโปร่งจมูกโด่งขาวจั๊วส่วนสูง183ซมน้ำหนัก67กิโลกรัมชกมาทั้งหมด79ครั้งชนะ60แพ้17เสมอ2ครั้งปูซานปราสาทหินพิมายเป็นลูกชายของสุริยาซึ่งสุริยาไปชกเอเชียนเกมกับผมครับปี2002ที่ปูซานเกาหลีใต้ซึ่งได้เหรียญเงินมานะครับครั้งนั้นก็เลยมีลูกพอดีก็เลยชื่อปูซานไปเลยนี่แหละฮะนักมวยจำง่ายครับพี่สุริยาอยู่ที่มุมใช่ไหมวันนี้จะมาถอดมงคลให้กับลูกชายนะครับก็จะบอกว่าปูซานเนี่ยเป็นชกมวยไทยมาเยอะมากพี่สุริยาพอเลิกแล้วแกดูมีน้ำมีนวลขึ้นตอนนี้เป็นโค้ชแต่พี่สมจิตยังหล่อเหมือนเดิมนะครับผมว่านะคือความหล่อเนี่ยผมตอนนี้มีสัก500มั้ยฮะมีอยู่200ครับผมไม่เป็นไร ดูการท้ารำมวยไทยครับนอกจากจะอย่างที่เรียนไปครับไทยไฟท์นี่นอกจากจะเดินทางไปทุกจังหวัดทุกอำเภอจะนำอัตลักษณ์ประเพณีวัฒนธรรมไปด้วยลำลายไหว้ครูโดยเฉพาะคาดเชือกครับต้องไทยไฟท์อย่างเดียวนะครับก็ขอบคุณแฟนหมัดแฟนมวยครับของอำเภอพิมายครับมากันแบบล้นหลามเลยทีเดียวโอ้โหตอนนี้ไม่มีที่จะนั่งแล้วยืนล้นทะลักไปอยู่หน้าอำเภอยืนมันอยู่ไฟแดงแล้ววันนี้ไฟแดงข้างหน้านี่ติดแน่นมาแล้วดูได้เพราะว่ามีจอ LED ใหญ่ๆอยู่ถูกต้องครับบางท่านเข้ามาไม่ได้ก็ดูอยู่รอบนอกนี่แหละครับคุณพ่อถอดมงคลให้กับคุณลูกครับสุริยาประสาทพิมายหลานยักษ์สุกแล้วก็เหลนยักษ์สุกครับก็ต้องบอกว่าโคราชเป็นเมืองมวยครับผมครับอย่างที่ท่านรัฐมนตรีวันนี้ก็เป็นคนโคราชนะครับแล้วก็แม่หน่อยยุรดาก็มานั่งชมมวยด้วยถ้าเป็นคนที่รักกีฬาแล้วก็รักในมวยไทยมากครับขอบพระคุณนะครับเครื่องดื่มตาช้างบริษัทตีเพชรอีสุสุเซลจำกัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนคู่2ยกแรกเชิญครับมาแล้วครับซ้ายกับขวาครับในส่วนของปูซานเคยชกไทยไฟท์มาแล้วนะครับ
ไฟล่าสุดนี่รู้สึกว่าจะฟอร์มไม่ค่อยดีแต่ครั้งนี้กลับมาชกที่บ้านเกิดเชื่อเหลือเกินครับว่าการฟิตซ้อมและก็เสียงเชียร์ใจเสียงเชียร์ต้องน่าจะฟอร์มดีขึ้นในวันนี้ครับดูครับซ้ายกับขวาครับอ้าวโดนกระจับแหมกรรมการถาวรยังวนบอกโอ้ I'm sorry นี่ครับออกชกกระโพยครับนี่คือน้ำใจนักกีฬาครับรูปร่างฝีมือครับนี่ครับเตะโดดทีบเลยครับแปดสองชั้นก็ด้วยครับปูซานครับแต่ว่าต้องระวังหมัดของมัสเรอาวีด้วยนะครับรายนี้ก็หมัดไม่ธรรมดาเหมือนกันครับจากอิหร่านนะครับมวยซ้ายนี่เหมือนคุณพ่อครับสุริยาเองก็มวยซ้ายสูงยาวอะไรนะพี่สูงยาวสูงยาวสูงปรงจมูกดวงเขาจ้วงครับผมขอบคุณครับนี่ครับต้องบอกว่ามวยซ้ายเนี่ยถ้าออกซ้ายยาวๆเนี่ยได้เปรียบครับเพราะสูงกว่าด้วยนะคุณจะสู้มันดูสั้นกว่าครับสำหรับผู้ชกบาซี่นะครับจากอิหร่านโอ้สายสวยครับตรงนี้ขยับกลับไปต่อยเราครับเจอซ้ายครับเตะไว้ก่อนเลยครับซ้ายของปูซานครับซ้ายผ่านตลอดครับโอ้โหเตะเอาได้ไหมโอ้ยอีกแล้วครับหมัดซ้ายหมัดเดียวโอ้โหนี่ครับมันหนักโคราชหรือเปล่าครับยังไงครับแฟนหมัดแฟนมวยโอ้โหดีใจกันเรียบร้อยครับกรรมการถาวรอีกบนโบกมือบายบายครับปกติเนี่ยจะชนะเขาด้วยลูกฝีมือครับวันนี้หมัดน็อกเลยจริงๆแล้วเนี่ยหมัดเนี่ยธรรมชาติหนักอยู่แล้วครับเพราะมวยสูงยาวแล้วต่อยหมัดแบบพ่อวิธีของหมัดเนี่ยมันทิ่มลงไปด้วยครับสมชายาหมัดหนักโคราชครับนะครับเอาละฮะโอ้จบเร็วครับยกแรกเท่านั้นเลยครับเดี๋ยวมาดูภาพจะโอ้ดูภาพช้าทองสองทองโอ้จะเส้นอะไรใหญ่ขนาดนั้นกรรมการจิตรศักดิ์ภาชาติครับเดี๋ยวมาดูครับว่าโดนยังไงนะครับบาซี่เตะขวาแล้วจิ้มตายโอ้โหเข้ากุ้มตาอีกแล้วคล้ายๆกับคู่แรกหรือเปล่าครับคู่แรกก็จับชวลาไปแล้วนะคล้ายๆเลยมวยไทยอ่ะนี่ครับแสดงว่าครึ่งตาครึ่งโหนกแก้มคนที่มาวันนี้เนี่ยต่อยเข้าตาทั้งสองคนเลยเข้าตาน็อกครับดูสิครับพอแทบหักครับสะบัดแบบนี้โอ้โหแม่ครับจบเร็วครับสำหรับปูซานกรรมการถาวรยังวนบอกบายบายครับนี่ครับภาพดีใจโอ้โหครับประทับใจกองเชียร์ครับแต่ว่าไม่นึกว่าจะจบเร็วครับไม่คิดว่าจะเร็วขนาดนี้ครับดูครับกระโดดโลดเต้นเลยครับแล้วดูกองเชียร์ครับทนไม่ไหวมากันทั้งอำเภอคุณเป๊กครับพร้อมแล้วครับประกาศผลการแข่งขันบนเวทีครับเชิญครับคุณเป๊กครับโอเคนะครับแน่นอนครับว่าตอนนี้นะครับถึงเวลาประกาศผลแล้วนะครับและผู้ชนะนะฮะ The Winner ปูซานปราสาทหินพี่บายฟรอมเย่เย่โอ้โหแน่นอนว่ากำลังใจที่นี่ดีจริงครับเขาก็กอดกันนะฮะน้ำใจนักกีฬาน้ำใจนักกีฬานั่นคือไฮสปิริตนะครับแน่นอนโอเคนะนี่ความพี่บายนะครับชนะไป2คู่แล้วนะดูคู่ต่อไปนะครับความมันจากไทยไฟต์รออยู่ครับโอ้ยกลับมาครับสู่ไทยไฟนะครับเชื่อพี่ไมค์กันแล้วนะฮะปวดคอนิดนึงครับไม่ทันกล้องไม่ทันกล้องแน่นอนเพื่อให้ความสนุกสนานฮะไปถึงคุณผู้ชมทั่วประเทศนั่นเองนะฮะมุมกล้องก็ต้องแบบจัดจ้านกันหน่อยนะฮะแน่นอนครับตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอพี่ไมค์นะครับเราเนี่ยนะฮะไปลุยกันมาทั่วประเทศแล้วจริงๆเราก็ต้องไปโกอินเตอร์กันหน่อยเพราะตอนนี้ต้องบอกข่าวดีนะสำหรับใครที่เป็นไทยไฟออฟฟิเชียลหรือชาวไทยไฟนะครับตอนนี้ไทยไฟเตรียมไปลุยเกาะอังกฤษครับเพราะว่าเราพร้อมจะจับมือเป็นพาร์ทเนอร์นะครับกับสโมสรออกฟอร์ดยูไนเต็ดซึ่งเป็นทีมฟุตบอลนะฮะในลีกวันนะครับของอังกฤษนะฮะที่มีคนไทยเป็นประธานสโมสรนี่คือความภาคภูมิใจของเราและหลายคนยังไม่รู้นะฮะไทยไฟเราเลยจะไปเปิดยิมมวยไทยไฟนะฮะที่เมืองออกฟอร์ดปรบมือไทยไฟหน่อยฮะขอดังๆหน่อยครับนี่คือความภาคภูมิความอลังการนะครับและบอกแล้วว่าอาจจะไม่ใช่แค่ออกฟอร์ดต่อเนื่องกันไปอังกฤษหลายๆคนเชียร์ทีมอะไรผีแดงบ้างนะฮะใครหงแดงใครหงแดงผมนี่หงแดงนี่
เราอาจจะไปทั้งลิเวอร์พูลเราจะไปแมนเชสเตอร์กันต่อนะฮะเปิดมวยนะฮะมวยยิมต่างๆนะฮะไปหลายๆที่เลยนะครับโดยนะครับคุณสัมฤทธิ์ธนกาญจนสุดนะครับประธานสโมสรออกซฟอร์ดยูไนเต็ดนะครับและดร.นพพรวาทินประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยไฟท์จำกัดจะเปิดยิมมวยไทยไฟท์ให้ทั่วอังกฤษครับโดยจะปักหมุดแห่งแรกที่เมืองออกซฟอร์ดก่อนอย่างที่คุณเป๊กบอกเมื่อสักครู่นี้ครับใช่ครับก็คือ2ท่านนี้นะฮะเขาก็คือมีแนวคิดร่วมกันนะครับสำหรับเรื่องไทยสปิริตนะฮะอย่างที่ผมบอกไปว่าไทยสปิริตคืออะไรมันคือความเป็นตัวตนของคนไทยที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยจริงๆเราต้องสื่อไปให้ทั่วโลกได้รับรู้นะฮะว่ามวยไทยของเราก็คือมวยไทยข้าเชื่ออย่างเงี้ยต้องให้ชาวโลกได้รับรู้ว่ามันสะใจขนาดไหนใช่ครับมันคือจิตวิญญาณของคนไทยนั่นเองครับเสียงดังฟังชัดเพราะผมเอาตรงอยากไปด้วยครับอยากไปด้วยเราจะได้ไปอยู่บนเวทีในประเทศอังกฤษครับโอ้สุดยอดนะครับไม่ต้องดูบอลก็ได้เพราะมวยไทยนะฮะจะไปมวยโลกอยู่แล้วถูกต้องเลยครับเอาละครับเรามากลับมาเดือดกันต่อนะครับโดยคู่นี้มีการต่อน้ำหนักให้1กิโลกรัมนะครับยอดมวยจากนอร์เวย์ครับขึ้นชกในพิกัดน้ำหนัก71กิโลกรัมครับเจ้าของเข็มขัดแชมป์มวยไทย2เส้นขอเสียงต้อนรับครับไวกิ้งจอมโหดโมฮัมหมัดคาลิวโมฮัมหมัดคาลิวไวกิ้งจอมโหดประเทศนอร์เวย นักมวยจากนอร์เวย์นะครับแน่นอนไวกิ้งจอมโหดใช่ไหมฮะมาเปิดบัญชีโหดใช่ไหมฮะต่อ1กิโลต่อ1กิโลด้วยได้เราต่อผมต่อให้1กิโลเลยเพราะคนนี้หนังจากเปิดบัญชีมาแล้ว คนนี้เขาจะมาปิดบัญชีโหดเอง เพราะเขาคือแชมป์ไทยไฟ2023ครับผมรุ่น70กิโลกรัมคนล่าสุดนะฮะครับขอเสียงต้อนรับขุนศึกเมืองพะเยาน้องโอช่อ5พยัคฆ์น้องโอช่อ5พยัคฆ์ขุนศึกเมืองพะเยาประเทศไทยรับกับกระสุนไทยไฟค่าเชือกพี่มายครับคู่นี้ต้องบอกว่าการจัดการแข่งขันวันนี้ครับต้องขอบคุณนะครับเพราะว่าเดินทางมาเหมือนเดินทางมาย้อนรอยของมวยไทยโบราณครับมวยไทยโบราณเรามีอยู่4ภาคครับท่านผู้ชมครับมีหมัดหนักโคราชวันนี้คือที่โคราชเลยนะครับฉลาดลพบุรีไวกว่าท่าเสาแล้วก็ท่าดีมวยชัยยาท่าดีมวยชัยยาเป็นมวยที่แบบว่าฉลาดจังหวะฝีมือถ้าไวกว่าท่าเสาอุตรดิตถ์จังหวะว่องไวมวยฉลาดนู่นต้องลพบุรีครับแต่ที่โคราชหมัดหนักโคราชต้องมาดูว่าหมัดหนักโคราชจะผ่านคนนี้ได้หรือไม่ครับเดี๋ยวดูครับนี่ก็คือเรื่องราวของมวยไทยโบราณนะครับอย่างที่พี่สมจิตว่าไปครับส่วนมุมขาวรายนี้นี่อายุ30ปีครับโอ้โหใหญ่เลย71กิโลกรัมครับได้น้ำหนัก1ปอนด์ด้วยดูว่าน่าจะได้รูปร่างลอยกว่าเล็กๆด้วยแหละครับแล้วก็ได้น้ำหนักนะครับชนะมา47ครั้งแพ้21ครั้งครับก็ชกอยู่ในเมืองไทยเป็นประจำแล้วครับรายนี้ครับจากนอร์เวย์ครับโมฮัมหมัดคาลิวไวกิ้งจอมโหดกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับกรรมการยงยุทธอภัยโสนะครับต้องขอขอบคุณคุณนายมูลทองมะหุวันนะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเรนูใต้อำเภอเรนูนครจังหวัดนครพนมนะครับวันนี้ท่าน
ให้กรรมการอนุชาไพโสมาตัดสินมวยในวันนี้แล้วก็กรรมการผู้ชี้ขาดครับถาวรเอียงอุบลอาจารย์ศรีปราชสุขชุมแล้วก็สมศักดิ์ชนะสูงเนินทางด้านมุมดำครับต้องบอกว่าน้องโอช5พยัคฆ์นี่ขุนศึกเมืองพะเยาอายุ23ปีเท่านั้นครับอย่างที่บอกครับหัวไหล่ใหญ่ๆแบบนี้ต้องหมัดหนักโคราชครับหมัดนี่คืออาวุธเด็ดของเขาส่วนสูง174ซมน้ำหนัก70กิโลกรัมชกมาเยอะครับ244ครั้งชนะ193แพ้41เสมอ10ครั้งวันนี้ขอขอบคุณพี่น้องชาวพี่มายจริงๆสุดยอดมากๆรถเนี่ยจอดเนืองแน่นไปหมดครับผมพี่น้องชาวพี่มายให้จอดหน้าบ้านจอดซ้อนคันกันได้เลยต้องขออภัยแล้วก็ขอโทษด้วยเพราะว่าจอดหน้าบ้านของท่านแต่ท่านแบบเออมาเลยมาเลยมาจอดเลยช่วยการจราจรได้อย่างดีเยี่ยมผมต้องขอบพระคุณมากกว่าพี่ท่านให้จอดชั้น2เลยเมื่อกี้หน้าบ้านไม่ว่างเพราะว่ารถพี่สมจิตจอดอยู่ครับครับผมจอดชั้น2คุณขึ้นลิฟต์ไปแล้วครับครับเฮ้ยคุณนี่มาหานะเนี่ยคุณเอ้ยมิสเตอร์บอกมิสเตอร์ป๋องว่าไงคุณมาเนี่ยฮะบอกมิสเตอร์ป๋องว่าไงตลอดในกาแฟครับอีกแล้วเหรอครับผมแผนเดิมมิสเตอร์ป๋องยังมีชีวิตอยู่นะยังมีชีวิตอยู่ทุกคนหายใจอยู่เข้าห้องน้ำอยู่ฮะโอเคครับผมอ่ะมาดูครับยกแรกครับกับคู่นี้คาริวนี่โมมัชคาริวนี่ชกไทยไฟมาหลายไฟมากครับหมัดเด็ดเข้าตรงเขาเลยครับนักชกจากนอร์เวย์โอ้เขาปาแซลมอนเยอะครับที่นั่นแต่ว่าจะผ่านขุนศึกเมืองพะเยาได้หรือไม่น้องโอช5พยัคฆ์ครับคู่นี้ใครโดนใครก่อนดีกว่าครับโอ้ดูว่าน่าจะหนักทั้งคู่ครับแข้งขวามาครับน้องโอนี่ไฟที่แล้วนี่22เข็มไหมใช่ฮะน่าจะ22เข็มนะทับเขาเหรอโดนเองครับผมเข้าตำรามัดหนักโคราชเราต้องมาดูครับหัวไหล่ของมัวหมัดคาริวนี่ก็ไม่ธรรมดาโอ้โหฮุกซ้ายเฉียดปลายจมูกไปนิดเดียววันนี้มากับทรงผมใหม่ครับน้องโอโอ้หัวไหล่แกนี่แบบเนี่ยบอกเลยว่าทุกควายตายแน่ๆครับไหล่อย่างนี้วันนี้ขอบคุณครับช่อง8กดหมายเลข27ด้วยครับหนุ่มนานนครพนมครับกรรมการปกติโอ้โหนี่ห้ามโอ้โหเฉียดฉิวไปนิดเดียวกระโดดเตะเลยครับนี่แหละครับที่มาของโคตรโหดกระโดดเตะครับนี่แต่ไม่โดนนะเฉียวๆก็เสียวได้ครับแข้งขวาน้องโอคาริวก็รอสวนหมัดอยู่หน้าเตะซ้ายครับคาริวเด็กแข้งซ้ายธรรมชาติสวยครับคาริวโอ้โหดึงตัวลูกนี้แม่เก๋าครับถือว่าเรียนมวยไทยมาดีครับดึงแบบนี้ดึงโยกตัวหลบอีกแสดงว่าสายตาหลักเหลี่ยมดีขยับเข้าหาครับน้องโอยังหาจังหวะเล็งหมัดขวาอยู่โอ้โหฮุกซ้ายคาริวน้องโอบนเวทีแกไม่มีรอยยิ้มหรอกครับหน้าแกครึ้มตลอดตีหน้ายักเข้าคู่ครับตีหน้ายักเข้าไปเตะเข้าไปครับน้องโอซ้ายครับตอนนี้เล่นอาวุธยาวๆก่อนครับเล่นแข้งไปก่อนครับนี่กระโดดเตะขวาเขาก็เตะคู่เหมือนกันครับอันนี้ถือว่าเต็มแข้งครับกรรมการโยนไปโสสับชกอีกทีวางแข้งขวาหนักๆครับทั้งหมัดทั้งแข้งคนนี้หนักๆหนักครับแต่ว่าโอ้โหคราวก่อนนี่โดนเยอะเหมือนกันคราวนี้ก็ต้องป้องกันตัวดีครับวันนี้ต่อยดูแล้ว มีสมาธิมากขึ้นครับขยับเข้าไปครับหมัด1 2มาครับสวมหมวกน็อกแน่นๆเดินเข้าหาครับมาซ้ายเตะขวายังไม่เต็มคำเท่าไหร่ครับขอบคุณครับไทยไฟคาดเชือกครับเดินทางมาที่อำเภอพิมายโอ้ฮุกซ้ายโอ้โหมีย่อมีย่อเหลือนิดเดียวไม่ได้ครับโอ้ขวาโอ้ยจะเช็คบินเลยหรือเปล่าล่ะครับแหมมาสักครู่เห็นมือน้องโอแวบแวบบอกเจ๊เก็บตังค์หน่อยต้องบอกว่าจะเช็คบินหรือเปล่าอ๋อจังหวะน้องโอเข้าทำนี่ปีพาดตีขยับให้มันขึ้นตีปีพาดของคุณสมชายครับโอ้โหพี่ชายสมจิตหรือเปล่าวางแข้งไว้ทีนึงโอ้ปีพาดที่สำคัญนะนี่คืออัตลักษณ์ความเป็นมวยไทยมีปีพาดมีตะพงตะโพนมีชิงมีฉาบมีปีชวาโอ้สนุกเร้าใจครับพักกันครู่เดี๋ยวกลับมาครับWe'll be right back.
ภาพช้าๆในยกแรกเกิดอะไรขึ้นบ้างครับคาริววางแข้งขวายกขาสูงขึ้นหน่อยครับเสียหลักล้มไปลูกนี้เตะเฉียดติ่งหูขวาไปนิดเดียวพี่เห็นได้ลึกมากเลยโอ้โหสายตาผมดีมากครับครับเมื่อวานนี่มองเห็นเชียงใหม่วันนี้ไม่เห็นซะแล้วจากพี่บ่ายนี่นะครับโอ้โหฮุกซ้ายโอ้ยฮุกซ้ายกับฮุกซ้ายลูกนี้ฮุกแรกฮุกครับยังต่อยไม่ถนัดครับหมัดของน้องโอขอบคุณเพิ่มเติมนะครับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนโรงพยาบาลผิวหนังอโศกสวนน้ำวานานาวาหัวหินสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับตามกันต่อยกที่2ครับชื่อเดี๋ยวดูครับวันนี้ชาวต่างชาติมานั่งชมไทยไฟท์เยอะมากครับเพราะว่าเป็นเขยพี่ไม้มาพี่ไม้ต้องกินผัดหมี่พี่ไม้มีกระโทกมีพี่ไม้อร่อยโอ้โหมาแล้วครับเล่นหนักๆเจ็บๆครับคาริวแลกศอกไปแล้วเอาละอย่างนี้โอ้โหพอเย็บซ้ายแกศอกขวาบวกเลยครับโอ้โหอันตรายนะครับแบบนี้อันตรายแล้วครับอตรออตรอมาแล้วมาซ้ายมาขวาครับแกกะวันแรกบวกครับคิดบวกเลยทีเดียวครับสำหรับคาริวพอเราเย็บไปแกบวกขวาเลยแต่ยังไม่โดนครับยังไม่โดนโอ้แต่บอกตามตรงครับว่าหัวแกหน้าศอกจริงๆคาริวโอ้มาแกขวาโอ้แฟนมวยหายใจไม่ทั่วท้องครับแน่นอนครับทางที่นี่พี่มาแล้วก็ทางหน้าจอช่อง8หมายเลข27ครับแยกมาก่อนครับแยกมาก่อนครับครับหมัดของไข่โอ้ยสอกมาสอกมาไม่โดนก็ต้องบอกว่าไทยไฟเสิร์ฟความมันถึงหน้าบ้านครับมาที่พี่มาวันนี้มาล้นเมืองโอ้โหหมัดขวาหน้าสะบัดหน้าสะบัดแตกหรือเปล่ามีเลือดหรือเปล่ามีแดงๆมีแดงๆเหรอโอ้อยู่นี่แม่เตะขวาเต็มแข้งครับโอ้โหครับคาริวครับล้อมบวกล้อมบวกครับอย่างนี้ก็สนุกสิครับแม่ชีวิตของน้องโอถอยหลังหกล้มอยู่แล้วชีวิตคิดบวกครับแบบนี้ก็ดีมากดีมากมากดีมากมากเอาต่อยเข้าไปหมัดที่3ครับน้องโอแกยังเหนียวยังแน่นอยู่ครับสำหรับคาริวยังไม่มีรอยแผลโอ้โหตอนช่วงพักยกนี่เอาน้ำลาดหัวกันเลยน้ำไม่เกาะหัวเลยครับไหลลงมาหมดเลยคาริวโอ้แลกขวาสวยโอ้ต้องรอจังหวะแลกขวาครับสำหรับคาริวโอ้ต้องบอกว่าน้องโอนี่ยกนี้ทำได้ดีครับทั้งเข่าในแล้วก็วางแข้งขวาจับจังหวะแล้วเลือกออกสวยๆนะครับหมายแล้วนั่นๆด้วยครับอาวุธของน้องโอครับถือว่าชกได้ละเอียดครับโอ้ยเสียบไปเตะไปครับเขาจะสอกกลับเราก็โดนครับจะโดนเข่านี่ติดเบรกไว้ก่อนจะฮิรันมุ้ยพอดีแต่ว่ามันใกล้ไปหน่อยนี่ฮะน้องโอจับจังหวะได้ครับนี่ฮะมวยไทยมันมีแก้มีกันครับมีแก้ก็ได้มีกันก็ได้นี่การแข่งแบบนี้ได้เดินขยับเข้าไปครับกระชับพื้นที่น้องโอน้องโอชอหักยังหมัดขวาหมัดขวาหมัดซ้ายซ้ายโหดมาแล้วซ้ายโหดมาแล้วหลบน้อยแข่งนำซ้ายตามปู่ต้องบอกตามสู้ครับแข่งขวายาวๆแล้วหมัดขวาเตะขวาต่อยขวานี่ต้องบอกว่าตามตำราแล้วฮะกรรมการยงยุทธไปโสแยกมากลางเวทีโอ้โหรอบวกศอกแต่ไม่ถึงเอาละเอาละครับอย่างนี้ตามนะครับเก็บเลยหรือเปล่าโอ้แม่เอกจุฬาครับใต้ตาขวามีแดงๆด้วยนะครับคาริวแดงซ้ายโดนกระแทกครับน่าจะโดนนิ้วจิ้มนิ้วจิ้มนิ้วจิ้มตานิ้วจิ้มโอ้โหแข้งขวาคู่แรกคู่สองนี่ดับชมาลาไปละปักตรงๆเข้าที่เบ้าตาคู่สามเดี๋ยวดูเดียวพักแป๊บเดี๋ยวนานไปเดี๋ยวมาครับWe'll be right back.
ช้าชัดๆในยกนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างครับยังนูเนียยังไม่โดนจุดสำคัญแต่ว่าวางแข้งลูกนี้ครึ่งแข้งครึ่งเข่าครับแล้วเข่าตามอีกทีนึงไม่ถึงครับโอ้โหลูกนี้หมัดขวาเต็มๆแกตั้งลำออกแน่นๆเลยครับน้องเซครับเซเล็กน้อยดูครับแลกบวกแต่ว่ารอถึงก่อนครับน้องโอถึงก่อนหน้าหยีไปเลยครับโดนฝันนี่ครับพังอ่ะถอยใครโดนก็ต้องหยีแล้วครับแกก็พยายามนี่แหละครับหิรันม้วนพอดีแต่มันใกล้ไปนี่ฮะแม่ไม้มวยไทยต้องโอ้โหต้องบอกว่าอันตรายทุกลูกครับนะครับไม่ว่าจะเป็นศิลปะแม่ไม้ต่างๆนานาครับแม่ไม้ลูกไม้นี่ทุกอย่างครับนวอาวุธครับตาช้างบริษัทตรีเพชรอีสุสุเซลจำกัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทการบริษัทปตท.จำกัดมหาชนบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนยกที่3ยกสุดท้ายครับมาแล้วครับมาแล้วครับเดินเข้าหาแล้วครับน้องโอช5พยัคฆ์แงะมาก่อนครับแงะออกมาครับอยู่โอ้ยซ้ายหน้ากระแทกไปแล้วครับน้องโอเตะซ้ายคาริวเดินเข้าหาครับเจอหมัดน้องโอ้ยต่างคนต่างต่อยแต่คนที่โดนพี่สมจิตคือคาริวถึงก่อนครับน้องโอถึงก่อนลูกนี้ฮุกกับฮุกแต่ว่าใครจะถึงก่อนใครจะเปิดหน้าหรือเปล่าครับเอาละครับยังไงครับจะตามเก็บเลยหรือไม่น้องโอครับโอ้โหครับมาครับแม่ดึงนับในยกที่3ยกสุดท้ายโอ้คาริวจะบอกรักฉันนานๆหน่อยได้ไหมกอดไว้นานๆครับกอดฉันให้นานๆหน่อยได้ไหมทวงเวลาไว้ได้ด้วยกำลังเพาะเลยครับเอาแงะมาอีกแงะมาอีกทีนึงเอาโอ้โหพ่อบอกเอกชุมพรบอกแงะมาแค่นั้นแหละครับโดนมัดเลยเลือดใช้แข้งซ้ายสุดแข้งซ้ายทีนึงแข้งซ้ายทีนึงเตะให้หยุดหมัดขวามาน้องโอคาริวจะพยายามบวกขวาเนี่ยครับแต่ยังบวกไม่ถนัดเอาแล้วครับอย่างนี้โอ้โหครับยก3ยังเดือดขนาดนี้กอดครับคาริวกอดทวงเวลาไว้ก่อนครับโดนไป1นับยกที่3ยกสุดท้ายด้วยตามแกโอ้ยจังหวะบวกหมัดพอดีนะพี่นะฮะแต่ของเราว่าแม่นกว่าถึงก่อนนะครับบวกกับบวกได้นับป่ะบวกกับบวกต้องบอกว่าใครเปิดไม่ได้ครับสำคัญต้องรัดกุมด้วยครับก็อยู่ที่ว่าใครโดนก่อนนะครับแต่เมื่อสักครู่จังหวะนั้นเราโชคดีครับเรายาวกว่าครับต่อยหมัดยาวกว่าแล้วต่อยแคบกว่าถึงก่อนคาริวได้โดนนับ8ไปโอ้ครับผ่อนเกมครับเหมือนจะผ่อนเกมมาหน่อยนึงครับสำหรับน้องโอโอ้ยังคาริวก็ยังลังเลอยู่จะเอายังไงดีจะเดินต่อไปหรือจะพ่อทำนี่ที่เนี่ยโอ้ยต่อยขวาลูกนี้เฉียดไปนิดเดียวโอ้นี่แกจะทำยังไงเนี่ยแกจะจับเชือกกระโดดเตะฟรีคิกหรือยังไงฮะกรรมการงงอยู่โอ้งงอยู่แกทำอะไรไม่ได้แกจับเชือกเตะแล้วครับโอ้นึกไม่ออกใช้เชือกเป็นตัวช่วยเตะก้านคอไปเลยขายกไม่ขึ้นแล้วก็กดเชือกเตะไปซะเลยโอ้นี่แกอยู่ข้างเชือกแล้วทำยังไงได้ล่ะแกก็ทำตามที่แกนึกได้ครับคาริวกรรมการก็เตือนกันห้ามครับไม่เป็นไรครับโอ้กอดนะครับกอดไว้อย่าปล่อยอย่าเพิ่งปล่อยกอดนานๆดีกว่าเพราะใกล้หมดเวลาแล้วยิ่งอยู่ห่างยิ่งโดนครับคาริวเอาละครับเริ่มผ่อนเกมสำหรับแต่เขาก็มาอาวุธหนักเหมือนกันนะวันนี้ครับหน้าหวาดเสียวหลายลูกอะครับวันนี้ขอบคุณครับทั่วฟ้าเมืองไทยครับเปิดช่อง8นะครับดูไฟกับเรานะครับหมดไปเลข27ครับเพื่อนๆทั้งภาคเหนือก็ดูเยอะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอุตรดิตถ์อีตรดุจังหวัดเล่นได้เหรอเล่นได้เล่นได้ชายเมียงเชียงรายชายเมียงเชียงใหม่ตากตากกูไม่กลับอ่ะกลับไม่ได้โอ้มุกนี้ไม่ขำแต่งงครับเอาละฮะหมดยกสุดท้ายก็เป็นตามสายตาแล้วครับไม่น่าพลาดครับสำหรับน้องโอได้1นับในยกที่3นี่ครับฮุกซ้ายที่สวยแบบนี้คาริวก็สู้จนไม่โดนนะครับสู้เต็มที่ครับว่าโดนลูกไหนอย่างไรนี่ครับโอ้ยลูกนี้ยังไม่นับครับยังไม่นับแต่ลูกนี้สิครับโอ้โหโดนกับโดนแต่ว่าฮุกเรายาวกว่าดูช้าช้าชัดชัดโอ้เราก็โดนครับเนี่ยปากเบี้ยวเหมือนกันนะโดนแต่โดนปลายหมัดครับแต่ของเราถึงก่อนอกรรมการยงยุทธภัยโสนับเลยครับแล้วแข้งขวาไปเลยครับแข้งขวาลูกนี้นี่ครับแย็บซ้ายอีกทีนึงแล้วต่อยขวาลูกนี้สวยจมูกแล้วคาริวจับเชือกนี่แน่เตะทีนึงเตะฟรีคิก2ครั้งครับย
ยังกับเทควันโดอันนี้ท่าอะไรครับเนี่ยโอ้ยไม่คอเลยไอ้เราก็เผลอแล้วก็เผลอดิเฮ้ยบอกเป็นหยังบอกเป็นหยังบอกเป็นหยังแข็งอยู่พอแข็งอยู่สวยสวยสามีทนได้อยู่ผู้ชนะนะครับได้แก่ The winner is น้องโอช่อ5พยัคฆ์ครบใช่แล้วก็ถือว่าเป็นมวยที่สนุกอีกหนึ่งคู่นะครับครับผมที่หลายๆคนได้ติดตามแน่นอนว่าเนี่ยคือความเป็นไทยนะครับที่อยู่กันแต่ว่าความสนุกยังต่อเนื่องครับคุณจิ๊บใช่เลยครับเดี๋ยวกลับมาพบกันอีกสักครู่เดียวครับเรารักมวยไทยเรากลับมาศาสตร์ความมันกันต่อนะครับโดยคู่นี้มีการต่อน้ำหนักอีกแล้วนะครับ1กิโลกรัมยอดมวยขาลุยจากอิหร่านครับเขาขึ้นชกในพิกัดน้ำหนัก77กิโลกรัมผู้มีพลังหมัดที่หนักหน่วงขอเสียงต้อนรับเดี๋ยวนะฮะเขาน่าจะไม่ดื่มเหล้านะเพราะเขาชื่อดิอสุราอบอนฟาสโกลีซาเดอบอนฟาสโกลีซาเดดิอสุราประเทศอิหร่านมาแล้วดิอสุราอะไรนะสุขภาพดีฮะสุขภาพดีเขาไม่ดื่มเหล้าไม่ no alcohol no alcohol ฮาไปถึงขอนแก่นเลยนะแหมขนาดนี้โอเคได้เขาไม่เมาเหล้าผมไม่กลัวแต่กลัวจะเมาหมัดครับเพราะว่าคู่ที่จะมาปะทะเขาหลายๆคนเนี่ยต้องรู้จักเขาเชื่อว่าถ้าพูดชื่อนี้มาทุกคนก็เฮ้ยรอมานานแล้วเพราะเขาอยู่ที่ปากน้ำโพอ๋อครับคุณแม่ถ้าเป็นแฟนไทยไฟนะฮะและเขาคือราชนแห่งการน็อกเอาขอเสียงต้อนรับมังกรแห่งปากน้ำโพเต็งหนึ่งต้มนครสวรรค์เต็งหนึ่งต้มนครสวรรค์มังกรปากน้ำโพประเทศไทยแล้วครับเดินทางมาถึงคู่ที่4ครับกับไทยไฟท์คาดเชือกพี่มายครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับกรรมการประจักษ์เกางามให้คะแนน3ท่านครับอาจารย์ภูกิจพรามประยูนศรีปราชชุมสุขแล้วก็ยงยุทธอภัยโสครับคู่นี้ต้องบอกว่าโอ้โหอย่ากระพริบตาอย่าเล่นไลน์อย่าเพิ่งส่งไลน์อย่าเพิ่งเล่น Facebook ครับมีน็อกมีนับอย่างแน่นอนแล้วเมื่อกี้บนเวทีเขาเล่นอะไรกันครับอ๋อเขาบอกว่าคู่ชกของคนเนี้ยคู่ชกของเต็ง1เนี่ยเขาบอกว่าฉายาคือดิอสุรา
แปลว่าแบบคืออสุราเหมือนโนแอลกอฮอล์ไปเลยโนแอลกอฮอล์ครับผมแต่หารู้ไหมว่าวันนี้ไม่เมาเหล้าแต่อาจจะเมาหมัดก็ได้ครับผมเราก็ว่าอะไรแวบๆก็เลยขยี้ฟังรอบรายที่24ปีครับจากอิหร่านนะครับ77กิโลกรัมครับของใหญ่สูง181ครับชนะมา45แพ้14ครั้งอาบอลฟาสโกลี่ซาเดครับหรือว่าดิอสุราครับครับผมอสุราแหละครับมาดูครับนักชกชาวไทยครับราชาน็อกเอาท์ครับเต็ง1ต้อมนครสวรรค์ฉายาคือมังกรปากน้ำโพอายุ31ปีครับส่วนสูง180น้ำหนัก76กิโลกรัมชกมาเยอะครับ118ครั้งชนะ100ครั้งแพ้14เสมอ4โอ้แชมป์นี่ยาวเยียดครับแชมป์ในรอบเวเบอร์ปี57 แชมป์ในรอบคิงส์ครับปี57ครับแชมป์อีซูครับซุปเปอร์ไฟท์2015แชมป์ไทยไฟท์2015 70กิโลกรัมแชมป์คัดเชือกสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติ2019รุ่น81กิโลกรัมปี2020ครับแชมป์ไทยไฟท์คัดเชือก72กิโลกรัมแล้วก็ปี2023เมื่อปีที่แล้วครับเป็นแชมป์ไทยไฟท์คัดเชือกเช่นเดียวกันครับยังมีอีกหรือเปล่าครับแชมป์ตอนนี้วางยกตัวอย่างหรือทั้งหมดครับคือแชมป์นะครับรั้วบ้านเขาเนี่ยวางเข็มขัดนี่อ้อมบ้านได้หมดเลยตอนนี้ไม่รู้ว่าสาวๆกับแชมป์อะไรมากกว่ากันที่บ้านแชมป์เยอะกว่าครับผมเขารักเดียวใจเดียวครับผมเหมือนผมนี่แหละครับขอบคุณครับไม่เหมือนคุณเอกชุมพรเหมือนพี่นี่แหละครับขอบคุณมากนี่ครับดูการด้านรำมวยไทยครับก็ต้องบอกนะฮะวันนี้ขอบคุณอีกครั้งนึงดีกว่าครับพี่น้องชาวพี่ไม้ที่การต้อนรับทีมงานไทยไฟพ่อบ้านไทยไฟรวมไปถึงคณะของไทยไฟทั้งหมดเลยคนพี่ไม้น่ารักมีน้ำใจและก็เพิ่มเติมด้วยนะครับโรงพยาบาลผิวหนังอโศกสวนน้ำวานานาวาหัวหินสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับทุกวันอาทิตย์มีนัดกันอยู่ละที่ทางหน้าช่อง8ครับหมายเลข27 18 นาฬิกาเป็นต้นไปถ้าคาดเชือกต้องไทยไฟครับแน่นอนครับแล้วก็ผู้ที่จะมาถอดพวงมาลัยให้กับเต็งหนึ่งครับผู้ใหญ่เฮงศรีสะเกษหรือว่าคุณประวิทย์จารุรัชกุลถอดพวงมาลัยเลยเหรอครับถอดมงคลครับผมถอดมงคลหรือว่าถอดพวงมาลัยครับเหมือนลักษณะว่าผู้ใหญ่เฮงนี่เข้าคาเฟ่บ่อยชอบถอดพวงมาลัยวันนี้มาถอดมงคลครับให้กับเต็งหนึ่งต้อมนครสวรรค์ครับเป็นผู้ที่เอาเรื่องจริงมาพูดเล่นอีกแล้วเป็นผู้ที่จัดไทยไฟครั้งที่แล้วที่ศรีสะเกษกันเองครับซึ่งต้องบอกครับว่าไทยไฟปีหน้าครับเราจะเดินทางไปที่ออกฟอร์ดฮะซึ่งเป็นสถานที่ที่ผมจบอยู่นั่นพี่จบที่ออกฟอร์ดออกฟอร์ดฮะครับแถวๆนั้นมันใกล้อะไรบ้างพี่อ๋อผมออกรถไทยฟอร์ดมันติดๆแถวๆแถวสุรินทร์แถวศรีสะเกษอันนั้นไม่ใช่แล้วครับตอนแรกคิดว่าจะเล่นว่าออกเหล็กออกรถไทยฟอร์ดนี่แหละครับอ้าวซ้ายกับซ้ายครับคู่นี้เต็งหนึ่งวันนี้ใช้เสื้อของต้อมนครสวรรค์นะครับเจอกับอาบานฟาสอาบาฟ้าเนี่ยก็ผ่านสังเวียนของไทยไฟมามากมายครับครับวันนี้จะโอ้ครับโดนเจาะยางยิ้มได้ครับโอ้โหเตะพับนอกครับซ้ายกับซ้ายแข้งแรกยิ้มแข้งที่สองฉันจะไม่ค่อยยิ้มเลยนะพี่เย่เย่ครับอย่างนี้สนุกครับหน่วยก้านี่ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบครับอาบาฟ้าดูจะสูงสูงกว่าด้วยโอ้เดินเข้ามาครับขยับเข้ามาครับบอกฟ้าเต็งหนึ่งก็รอดักแล้วครับโดนหมัดครับเป็นอะไรเฮ้ยเอ้าเอ้าเมาหรือเปล่าครับเฮ้ยเมาหรือเปล่าครับเอ้าโดนยังไงเนี่ยเมาหรือเปล่าครับเต็งหนึ่งเฮ้ยอะไรครับอะไรครับเนี่ยไหวไหวไหวโอ้โหรัวรัวเลยรัวแล้วไหวไหวกรรมการนับเลยกรรมการนับเลยกรรมการต้องจับนับครับโอ้โหโดนพายุหมัดของอบอลฟ้าครับมันมีจังหวะก่อนหน้านี้โดนไปแล้วรอบนึงไงอะไรกันเนี่ยโอ้ยตาลอยๆอยู่ครับโอ้ยจะรอดไม่รอดครับรอดไม่รอดกับกอดไหมกอดกันไหมโอ้ยรัวรัวหมัดครับโอ้ยต้องกอดเอาไว้ก่อนครับโอ้ตายังลอยอยู่เลยครับโอ้โหครับอาการน่าเป็นห่วงนะครับแบบนี้พิกจะล้มแตกหรือเปล่าแบบนี้พิกหรือยังพิกจะล้มแตกแล้วครับอย่างนี้โอ้โหครับมาเป็นมืดก้นโอ้ยนับไหมครับนับไหมโอ้ยังจับอยู่ครับโอ้โหครับเป็นหน้าที่บาปหรือเปล่าครับเหมือนแมนยูเมื่อคืนนี้โอ้โหครับต้องตั้งหลักให้ดีครับโอ้ยังเมาบัดอยู่โอ้ยบอลฟ้าที่เกมไม่ธรรมดาครับเกมมาจากไหนอย่างไรครับโอ้โหเหลือจะเชื่อโอ้โหครับเป็นไปได้ยังไงครับอย่างนี้โอ้ตั้งหลักได้หรือยังครับตั้งหลักโอ้ยเอาละครับมัดกันมัดแลกกันแล้วครับตาต่อตาวัดต่อวัดเองทุกคนโอ้ไม่มีอะไรจะเสียเหมือนกันนะครับแต่คงจะฟื้นและสติยังไม่กลับมา 100% นะครับแต่ด้วยหัวใจนักส
ปิดครับโอ้โหเหลือเชื่อครับโอ้ยกรรมการต้องช่วยด่วนครับตอนนี้ครับลายหลุดครับโอ้ต้องทำไงครับตอนนี้ลายหลุดจีรศักดิ์บุพาชาติขึ้นมาแล้วครับคุณหมอจีรศักดิ์บุพาชาติขึ้นมาแล้วครับเจ็บมากครับตอนนี้เรื่องไหล่สำคัญมากครับจะเอาไหล่เข้ายังไงอะตอนนี้ครับโอ้โหโอ้ยครับแต่ลายหลุดมันเหมือนปวดครับเดี๋ยวต้องเอาไหล่เข้าฮะดูว่าคุณหมอจะแก้สถานการณ์ตรงนี้ยังไงในส่วนของตัดภาพมาที่เต็งหนึ่งเต็งหนึ่งฟื้นยังครับยังฮะยังมีอาการเหม่อลอยเล็กน้อยเลือดกบปากเลือดกบจมูกใจหายใจคว่ำโอ้ยต้องบอกครับคนที่เป็นโรคหัวใจว่าโดนยังไงโดนนับยังไงลูกนี้โอ้โหครับเนี่ยเราเมาก่อนนะเมาเมายังไงวะเนี่ยโดนหมัดเมาก่อนครับเนี่ยหมัดขวาเนี่ยเนี่ยเหมือนโดนแล้วมันเฉียวๆไปครับมันโดนไปปลายหมัดนะเนี่ยก็ทำให้เมาได้ครับตากระแทกโอ้ยมือกระแทกตัวเองมือกระแทกตัวเองใช่โอ้โหใช่ฮะลูกนี้โอ้หลังจากนั้นโดนหลังจากนั้นครับโดนพายุหมัดของอาบอลฟัสโอ้ดูครับ1 2 3 4 5 6กรรมการประจักษ์งงงามใจแข็งครับยังไม่นับใจแข็งยังไม่นับโอ้ดูครับทุกทิศทุกทางมันมายังครับน้ำฝนโอ้ที่เทหลังลงมาโดนยังไงก็โดนเขาเห็นเรามีอาการไงตาครับตาปิดไปแล้วข้างนึงเขาเห็นเรามีอาการไงเขาเลยใส่เพื่อยั้งเลยครับโอ้โหครับแล้วยังไงครับต่อยจนไหลหลุดไหลหลุดตรงนี้ครับโอ้โหโดนเข่าทีนึงแต่ว่าไม่โดนหมัดนะไหลตัวเองหลุดเพราะการชกรัวเป็นร้อยหมัดเลยทีเดียวชกเยอะเกินแล้วอุบัติเหตุของการแข่งขันมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาครับเหลือแต่เชื่อครับดูเขาโดนเขาเข้าไปทีนึงแต่ไหลหลุดก่อนหน้านั้นไปแล้วเขาไม่ได้บาดเจ็บบาดเจ็บที่ตัวเองชกเยอะไปนี่ในจังหวะเนี่ยเหมือนกับว่ามันง้างแล้วมันผิดจังหวะครับถูกต้องมาไกลเกินมาไกลเกินดูครับร้องในใจว่าโอ้โหปวดไหล่มากๆครับเพราะว่าคนที่ไหล่หลุดนี่บอกว่าอาการนี่บาดเจ็บมากดูแฟนมวยนะครับเหลือฟินิชเต็ง1ต้นนครสวรรค์พร้อมชัยแล้วเย้โอ้โหเต็ง1ส่งชื่อนะครับท่านผู้ชมครับคือไทยไฟพี่บายเขาก้าวออกมาจากประตูนรกครับครับผมโอ้ยนรกยังไม่ต้อนรับแต่งหนึ่งนะเขายังนั่งดูอยู่นี่ก็ได้นะโอ้โหแต่ละคู่นะนี่แหละความมันของไทยไฟวันนี้อยู่กับไทยไฟพี่บายนะครับสนุกสนานขนาดไหนมาต่อนะช่วงหน้าครับวันนี้มีพี่ชายของพี่มดนพวัฒน์นะฮะคุณไพรวงศ์เตชนรงค์นะฮะมาร่วมเชียร์กันด้วยข้างเวทีนะครับสวัสดีนะครับผมเอาเลยครับท่านผู้ชมครับอย่าเพิ่งอ่อมนะครับเรากลับมาลุยกันต่อครับคู่มวยในพิกัดน้ำหนัก61กิโลกรัมครับครับผมยอดมวยหนุ่มจากโมร็อกโกเมื่อเดินลุยใครก็หยุดไม่อยู่ครับขอเสียงต้อนรับ The Moroccan Wolf มูฮัมหมัดเต้าฟีโมฮัมเหม็ดเต้าฟีเดอะมาโรเคนวูฟประเทศโมร็อกโกนะครับเอาละครับคนที่จะขึ้นมาท้าชนเนี่ยถ้าพูดถึงอาหารใต้แล้วก็มันจะเป็นอาหารที่รสชาติเผ็ดร้อนใช่ไหมแต่ถ้าเป็นนักมวยเนี่ยเขาก็ถือว่าเลือดร้อนเหมือนกันนะครับมีหัวใจห้าวหาญชายชาญชาตินักรบดูซิว่ามวยใต้เป็นยังไงขอเสียงต้อนรับ
นักรบแดนใต้เขี้ยวเพชรเกียรติไพศาลเขี้ยวเพชรเกียรติไพศาลนักรบแดนใต้ประเทศไทยตามมาต่อครับไทยไฟท์คาดเชือกพี่ไมค์ครับเดินทางมาถึงคู่ที่5ครับคู่ที่แล้วครับเอกชุมพรยังงงอยู่ครับยังงงอยู่ What happened เกิดอะไรขึ้นโอ้โหเมาอ่ะก็ว่าหนึ่งอ่ะคิดว่าจะไม่รอดซะแล้วพลิกแตกครับกรรมการบนเวทีครับผู้ชี้ขาดครับอาจารย์ศรีปราชชุมสุขครับให้คะแนน3ท่านอาจารย์ถาวรเอียงอุบลอาจารย์ประจักษ์เงางามแล้วก็ยงยุทธอภัยโสครับเดินทางมาถึงตรงนี้นะครับซุปเปอร์ไฟท์คาดเชือก61กิโลกรัมครับเดี๋ยวมาดูนักชกมุมขาวกันก่อนครับมุมขาวรายนี้นี่จากโมร็อกโกนะครับอายุนี่19ปีครับหน้าตาแกเด็กมากนะ19ปีเคยอายุ19มั้ยเราผมเกิดมาแล้วแก่เลยครับพี่ขาดมาแล้วครับ19เราไม่เด็กขนาดนี้ไงใช่สิครับชนะ25แพ้8ครั้งครับรายนี้กับโมฮัมเหม็ดเตาฟิกนี่จะเล่นอะไรได้ไหมเล่นไม่ได้เนาะของกระยานเมื่อกี้อาสุราชอบจริงๆอ่ะส่วนนักชกชาวไทยครับเป็นลูกหลานญาติตะขาวจังหวัดตรังครับรับราชการอยู่ที่กองทัพภาคที่4ครับอดีตคือนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรังโดยอาจารย์พิชัยสายโยธาครับผมก็เป็นนักชกทีมชาติไทยครับได้เหรียญเงินเอเชียนเกมที่เหลืองเงินชิงเกมด้วยแล้วก็เหลืองเงินชิงแชมป์โลกด้วยนะครับเขี้ยวเพชรเกียรติไพศาลครับนักรบแดนใต้อายุ22ปีส่วนสูง170ซมหนัก61กกชกมาทั้งหมด77ครั้งชนะ65แพ้10เสมอ2ครั้งสดและแข็งแรงช่วงหลังก็น็อกคู่ต่อสู้มารวดๆเหมือนกันนะครับรายนี้ครับแล้วก็ล่าสุดนี่เป็นแชมป์ด้วยถูกต้องครับแชมป์ไทยไฟท์ลีกในรุ่น61กิโลกรัมครับหรือถ้าภาษาทหารก็เรียกว่า61 61ครับการร่ายรำมวยไทยบนเวทีนี่คือศิลปศาสตร์ศาสตร์และศิลป์ของเมืองไทยครับนี่ครับท่านี้เรียกว่าพี่สมจิตชกมวยไทยกี่ไฟร้อยกว่าไฟอู้เยอะนะรับหอกโมกษัตริย์ครับก่อนหน้านี้จะเป็นกอบพระแม่ธรณีเข้าอกแล้วก็ลุกขึ้นมาย่าง3ขุมสวยงามครับศาสตร์และศิลป์มวยไทยทุกท่วงท่าเลยครับจิตวิญญาณศาสตร์และศิลป์ของมวยไทยครับและเป็นคาดเชือกมวยโบราณด้วยสมฉายานักรบแดนใต้ครับอยู่ที่จังหวัดตรังจังหวัดตรังก็จะมีนักชกเหรียญทองแดงโอลิมปิกอีกคนนึงครับก็คืออาคมเชียงไร่นะครับก็ตอนนี้ก็นั่งชมอยู่ทางช่อง8อยู่ด้วยครับเป็นนักชกที่ประวัติศาสตร์ของชาวใต้เลยวันนี้ก็ต้องดูครับว่านักรบแดนใต้จะเป็นยังไงปีพาดครับเพราะๆฮะจากคุณสมชายสดๆตรงนี้ครับโอ้โหต้องบอกว่าคุณสมชายพี่ของคุณสมจิตสมชายพี่ชายสมจิตครับผมขอบพระคุณนะครับเครื่องดื่มตาช้างบริษัทตรีเพชรอีสุสุเซลจำกัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนโรงพยาบาลผิวหนังอโศกสวนน้ำวานานาวาหัวหินสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับตอนนี้บอกพี่น้องชาวพิมายนะครับที่ยืนที่นั่งไม่เหลือแล้วตอนนี้หลายคนปีนต้นมะม่วงดูแล้วนะฮะโอ้นึกถึงระวังนะครับถ้าไม่ใช่มะม่วงก็ร่วงได้นะครับถ้าปีนขึ้นไปดูอ่ะ
เขาบอกไม่ล่วงครับไม่มีใครเอาลงนอกจากลิฟต์อันนั้นจอซัวจอซัวคนพิมายของแท้จอซัวเนี่ยเดี๋ยวถอนไปเนี่ยเดี๋ยวรายการหน้าเดี๋ยวขึ้นต่อทำไมก็ตอนแรกก็เจอพี่แสนชัยไงจอมแลบลิ้นปิ้นตาไงไฟนี้นี่เป็นคู่ฮอตนะจอซัวพี่แสนชัยเนี่ยตอนที่ไม่ได้เจอเดี๋ยวไปเจอที่ปลวกแดงตองช่างหนักใช่ไหมอ้าวดูนี่ครับดูท่านี้โอ้โหไฟคู่สวยงามมากครับดูอ่อนช้อยแต่เข้มแข็งครับโอ้โหปักของนี้ไม่โดนครับโอ้โหครับต้องเสกบรมคาถาใหม่นึกถึงครูบาอาจารย์นี่ครับนารายแผงสอนลูกนี้ยิงง้างแล้วยิงโดนไหมโดนครับเดินเข้ามาใกล้ๆแล้วจะมาตัดไม้คมน้ำนี่ครับการร่ายรำมวยไทยแบบโบราณมวยทางใต้ก็ต้องบอกว่าเป็นมวยใช้ยาแล้วครับให้มั่นใจครับหันมาดูว่าโดนไม่โดนเสร็จไม่เสร็จเรียบร้อยไม่โดนไม่โดนครับคู่ต่อสู้จะมาหรือเปล่า มองไปก่อน กลัวเข้ามาซ้ำ เอาละครับขอบคุณครับพี่น้องชาวพิมายครับวันนี้ล้นหลามครับที่ลานพรหมทัศน์โอ้พิมายโคราชครับเที่ยวนี้ถือว่าโอ้โหคึกคักไปอย่างมากครับการตอบรับนี่สุดยอดเลยครับทั้งรอยยิ้มทั้งความเมตตาจากพี่น้องแฟนหมัดมวยที่นี่ครับมาพิมายเที่ยวได้ทุกอำเภอเลยครับอำเภอพิมายต้องบอกว่าทุกตำบลของพิมายโคราชเที่ยวได้ทุกอำเภอทุกอำเภอแล้วก็โดยเฉพาะอำเภอพิมายมีนอกจากจะมีที่ท่องเที่ยวมากมายว่าไทงามผัดมีโคราชแมวก็แมวสีสวัสดิ์ที่ดังมากเกิดขึ้นที่พิมายนี้ด้วยแล้วก็เรื่องของหมัดมวยแน่นอนครับยักษ์สุขประสาทพิมายนะครับก็เป็นต้นแบบนะครับสมัยโบราณมาครับท่านก็ชกมวยมาสู่รุ่นลูกรุ่นหลานมาจากกรุงเทพก่อนมาพิมายแวะกินชาชักก่อนที่ร้านสมจิตโรตีชาชักที่ปากช่องครับขอบคุณผมขอบคุณดูมวยดีกว่าครับยกที่หนึ่งครับโมฮัมเหม็ดเตาฟิกครับเที่ยวเพชรเขาทำเราล้มไปแล้วครับลุกขึ้นมาพบเครื่องแล้วครับสำหรับเที่ยวเพชรเกียรติไพศาลไรเนี่ยครับของดีจากภาคใต้ครับจับได้เทคืนเหมือนกันครับเล็กกว่าแล้วยังไงครบเครื่องแล้วต้องไม่ประมาทด้วยครับโอ้ยเตาฟิกนี่แกสูงยาวครับโอ้โหหมัดว่างเอายาวงี้ต้องระวังครับสำหรับโอ้โหเอาละครับอย่างนี้สนุกครับถ้าเจอหมัดอย่างนี้แต่ว่าจะอยู่ทนหรือเปล่าโอ้ยแรกซอกแม่เหมือนจะหักเหลี่ยมแล้วด้วยนะไม่ธรรมดาเลยครับไม่ใช่งานง่ายของเกี่ยวเพชรหรือเปล่าครับอ้าวแทงมาด้วยความใหญ่ความสูงครับเชื่อว่าก็น่าจะสร้างความอึดอัดให้กับเกี่ยวเพชรไม่มากก็น้อยแล้วครับก็ต้องดูครับอาวุธต่ออาวุธใครจะหนักน่วงกว่ากันแต่จังหวะฝีมือต้องยกให้เกี่ยวเพชรแล้วครับบอกมาเลยโอ้ยเตะขาใช่ไหมตะกิดขาเตะขาใช่ไหมเตะข้างหัวซะเลยบอกให้เตะไปอีกครับจะขึ้นก้านคอก้านเลยหัวไปเลยครับคิดดูท่านผู้ชมครับเราเตี้ยกว่าสั้นกว่าตั้งแต่ข้างหัวคู่ต่อสู้ชาวต่างชาติได้จริงนี่ครับลูกหลานคนไทยแบบนี้ครับมวยไทยยิ่งใหญ่ครับยิ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้วยยิ่งสุดยอดครับโอ้เอาละครับอยู่ใกล้ๆนะอย่าให้ห่างปลายเท้าจนปลายเท้าคนละแข้งคนละแข้งครับแน่นๆทั้งคู่หมัดซ้ายโดนเข่ามานายครับพยายามรับไว้ก่อนครับเกี่ยวเพชรอายุอานามไม่ห่างครับยังห้าวเด็กมันห้าวว่าอย่างนั้นอายุ19กับ22ไม่ได้ห้าวอย่างเดียวยาวกว่าด้วยยาวกว่าด้วยเสียพายไปสักครู่นายยาวกว่าแล้วไงล่ะครับเจอพริกเล็กพริกขี้หนูอย่างเราหักเหลี่ยมไปเลยโอ้ครับเกี่ยวเพชรนี่เรื่องของหลายเหลี่ยมแล้วครับทดแทนความสูงที่เจ็บเหลี่ยมผ่านการชกมวยสากลสมัครเล่นก็ผ่านมาแล้วมวยไทยก็ผ่านมาแล้วต้องบอกว่าวันนี้โอ้หลักเหลี่ยมยืนสวยครับเจาะล่างไปทีนึงแต่ว่าใต้ตาซ้ายเหมือนได้เลือดไปแล้วนะครับเกี่ยวเพชรเริ่มจะย่อเท่ากันแล้วครับตอนนี้กดลงมาครับโน้มตีกว่าโอ้นี่ว่าเบาวีหรือเปล่าโอ้หุกซ้ายตรงนี้โอ้ยแม่เอาละครับเจาะล่างนี่มาถูกทางแล้วครับเกี่ยวเพชรโอ้ยปักศอกหักศอกป้องกันแตกโอ้ยเลือดแตกครับคิ้วซ้ายใต้ตาซ้ายโอ้โหเอาละมีเลือดตะแล้วครับพักครู่เดียวแล้วกลับมาครับบ้าเลือดWe'll be right back.
าพสวยๆครับนี่ครับเตะข้ามหัวไปเลยแม่เตาพิกบอกว่าเตะขาใช่ไหมฉันทนได้เตะข้ามหัวไปหนึ่งทีดูครับมาดูว่าแตกยังไงครับสำหรับเขี้ยวเพชรโดนลูกไหนยังไงในยกแรกโอ้แตกนี่เฉือนเหมือนไม่เกรงครับดูครับโอ้โหลูกนี้หรือเปล่าเดี๋ยวดูโอ้โหนี่ครับทัดมาลาหรือเปล่าฮะโอ้โหใช่เลยฮะทัดมาลาด้วยศอกซ้ายดูสิครับฉีกมาเลยโอ้คุณเอกชุมพรได้เลือดแล้วดูครับเป็นรอยมีดกรีดไหมครับโอ้โหนี่เป็นหมูย่างเมืองตรังเลยนะโอ้โหอ้าวยกสองครับแกเก็บกันใหม่ครับยังมั่นอกมั่นใจครับพอแตกแล้วเหมือนแกบ้าเลือดนะเนี่ยดูดิหนักมาภาษาใต้เข้ามาบอกว่าไงเข้ามาเหมือนกันนะครับอ้าวมาไม่มีภาษาใต้ที่แบบว่ามาเลยหนุ่มบ้ามาเลยมาเลยเออมันนี้เลยต้องอย่างนี้ครับอ้าวไปแล้วครับอย่าให้บ้าสวมใครสวมหมวกกันน็อกเข้าหาแล้วครับเอาละเลือดใครเป็นเลือดใครตอนนี้ละเลงหน้าทั้งคู่แล้วครับตอนนี้โอ้โหเอาละฮะกรรมการสีปราดบอกเข้ามุมก่อนอ้าวใครแตกยังไงอ้าวยังไงกันแน่เนี่ยเฮ้ยโอ้โหเอาแตกเหมือนกันเลยโอ้โหกรรมการจิรศักดิ์มองแผลแตกยังไงไหนดูขอดูหน่อยช่อง8อ้าวได้ครับไปกันต่อตัวไม่เท่ากันไงต้องแตกอ้าวแตกก็แตกด้วยคนละแผลแล้วตอนนี้เลือดกับเลือดระเลงเลือดบนเวทีโอ้โหฟีคลิกมาดูนี้ถือว่าตามน้ำไปครับสวมหมวกกันน็อกเข้าหาแล้วสวมหมวกกันน็อกยังไงตำรวจไม่จับแน่นอนจะปิดเกมแล้วครับเกียร์เพชรจะปิดเกมแล้วครับโอ้ครับเล็กที่กระดูกเดินตัดศอกตัวใหญ่โอ้ยไปแล้วครับเลือดไหลมาแล้วเลือดไหลจากสมองหรือเปล่าศอกขวาหัวใจใหญ่มาตับโอ้ยคุณเอกครับครับช่วยหน่อยไปแล้วช่วยหน่อยโอ้โหพายุลูกนี้ครับพายุลูกนี้แรงเหลือเกินครับเกียร์เพชรปากร้อยแผลเอาไว้ใช่ไหมโอ้ยเขี้ยวเพชรเดินเข้าหาเดินขยับเขี้ยวเข้าหาแล้วครับอย่าให้เขาเจ็บตัวพักก่อนดูเอาแผลใครทีเอาใครแผลใครที่เดิมที่เดิมโปเตโต้เตาฟิกโปเตโต้ที่เดิมที่เดิมครับผมเตาฟิกครับเป็นเตาย่างครับตอนนี้ไหวไม่ไหวครับกรรมการจิรศักดิ์บุพพชาติมองแผลการที่ทำให้มองแล้วบอกว่าโอเคโอเคโอ้โหทำให้เกี่ยวเพชรแตกเหมือนใบกระตุกตัวเสือครับหัวใจแกสุดยอดครับกรรมการคนนี้ไม่ได้เจ็บเองไงครับบอลต่อยต่ออาจารย์ไม่โดนบ้างล่ะอ้าวโดนซ้ายมาต่อยไหมต่อยคืนเล็งแล้วอย่างที่คุณเอกชุมพรบอกครับกระตุกต่อมเสือโดนต่อคืนเลือดไหลเลือดอาบหัวครับตอนนี้เตาพิกโอ้ยโดนลำตัวเหมือนจะงอไหวไปไหวงอเป็นกุ้งโอ้โหมาแล้วครับตัดศอกสู้ศอกขวาปัดซ้ายปัดขวาปัดซ้ายหุบขาต่อยขวาเอามาคัดลำตัวโอ้ไม่แล้วเลือดระเลงเลือดโอ้เอาแล้วครับเปิดหน้าแบบนี้ต่อยเข้าไปลำตัวใบหน้าเลือดเด็ดขาดเชือกแล้วตอนนี้ครับขาดเชือกสีขาวแดงเชือกไปหมดแล้วเห็นแล้วไม่อยากกินซอยจู้แล้วซอยจู้มาสัก2จานครับเจ้อะไรครับเนี่ยอะไรกันเนี่ยมาแล้วครับศอกกับศอกแข้งกับแข้งคำแล้วศอกศอกมาศอกไปศอกมาหมัดไปเข้ามาโอ้หัวใจแกสุดยอดครับตอฟิกโอ้โหพยายามกดแต่ยังไม่ร่วงครับโอ้โหยังไม่ร่วงนะครับไม่ใช่มะม่วงยังไม่ร่วงครับยังไม่ได้สอยโดนครับโดนงอมโดนสุกโดนสาดทั้งศอกทั้งหมัดทั้งแขวโอ้โหสับเข้าไปสับเข้าไปที่ขวาโอ้ยมอนยันหลังตรงนี้สวยมากหมัดขวาลำตัวจุกไปจุกจุกไปจุกโอ้ยจุกใช่ไหมบอกเลยว่าต่อยท้องเล็กล้อมเหรอล้อมต่อยปากนะโอ้ยโอ้ยครับที่จ่อยท้องล้อมต่อยปากโอ้ยใครพันยางกันเลยโอ้ยหมดยกที่2ทักครู่เดียวครับโอ้โหหัวใจแกสุดยอดครับคนนี้ครับเขี้ยวเพชรWe'll be right back.
ูภาพช้าๆครับลุยสาดศอกสาดเข่าสาดแข้งอื้อหือศอกลูกนี้เฉียวๆครับแต่เลือดครับเลือดไหลทันทีครับหมอดูต้องมาดู2ครั้งครับไม่ใช่หมอดูทายทักนะหมอมาดูที่แผลนี่ครับครับผมหมอเจรศักดิ์ภาชาติโอ้นี่สาดศอกครับเอาล่ะครับสาดศอกแบบนี้มีแต่เลือดครับแต่ว่าสาดน้ำสงกรานต์อย่าลืมนะครับสงกรานต์ปีนี้เตรียมความมันครั้งแรกกับงานไหลใหญ่ที่สุดในโคราชที่โคราชโอ้โหต้องบอกครับพบกับ9ศิลปินจัดเต็มครับ3วันไม่มีสะดุดนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่19ถึงวันที่21เมษายนนี้สาดน้ำชุ่มฉ่ำแต่คู่นี้สาดที่2มีแต่เลือดครับดูครับคนดูโอ้โหหัวใจจะวายเหลือจะเชื่อใส่กันสนุกเลยครับโอ้ตั้งแต่มีแผลแตกมาแกก็พยายามเดินไปเกมเลยครับเขี้ยวเพชรยกที่3ครับเร่งไปเยอะครับสำหรับเขี้ยวเพชรเกียรติไพศาลในยกที่2ยกที่3ก็ยังขยับเข้าหาครับแต่ด้านของโมฮัมเหม็ดเต้าฟิกนี่ยังมีความมั่นใจนะครับยังแข็งแรงอยู่ยังสู้ไหวอยู่แล้วแกใหญ่ซะด้วยสิเตะมาโอ้ดีครับหมัดขวาของเขี้ยวเพชรครับพยายามต่อยขึ้นไปถ้าดูตามรูปร่างมวยเนี่ยเขี้ยวเพชรเนี่ยต่อน้ำหนักให้เยอะแล้วครับเกสดูสูงใหญ่กว่าครับและก็ต้นทนอยู่นะทนได้นะถ้าเวทต่อเวทป้อนต่อป้อนผมว่าไม่แน่นะต้องแบกความสูงแบกน้ำหนักเขาแล้วครับเขี้ยวเพชรครับคือโครงสร้างนะครับโครงสร้างของเต่าคลิกเนี่ยเขาใหญ่โดยธรรมชาติหนักโดยธรรมชาติครับจะโดนเตะไปครับเมื่อสักครู่ของเขี้ยวเพชรเกียรติไทยสดแทงขวามาไม่โดนอมัดขวาจิ้มไปยกนี้ก็เริ่มจะพอนแล้วครับ2ยกได้ไปเยอะครับตุนไปเยอะครับแต่ว่าฝากรอยแผลเอาไว้ถ้าหนุ่ยยังพ้นบอกฝากรอยเท้าแต่นี่ฝากรอยแผลอย่างที่บอกก็รอยแผลเป็นลักษณะของนักสู้ครับแน่นอนเสียมพลฝากรอยเท้าสมจิตฝากรอยแผลอย่าลืมครับถ้าหิวก๋วยเตี๋ยวไก่ลงตีไปที่ไหนแวะที่พี่มายครับขอบคุณครับครับผมไม่ผ่านปากช่องผ่านปากช่องต้องแวะก่อนครับแวะไปกินแวะครับเออแวะเติมน้ำมันแวะเติมน้ำมันขอบคุณโอ้เลือดยังไหลอยู่นะครับสำหรับเตาฟิกโอ้ต้องบอกว่าวางแผนมาดีแล้วฟิตซ้อมได้อย่างยอดเยี่ยมครับสำหรับเขี้ยวเพชรโอ้โหเตะตะวัดสองชั้นยก2แกเร่งเยอะนะเขี้ยวเพชรอ่ะเร่งเยอะแต่ยกที่3ก็ยังถือว่าเรี่ยวแรงยังดีอยู่ฟิตอย่างที่พี่ว่าเลยครับก็ซ้อมอยู่นู่นแหละครับที่กองทัพภาคที่4ครับขอบคุณท่านแม่ทัพด้วยครับที่เปิดโอกาสให้กับเขี้ยวเพชรนั้นมาชกกับไทยไฟของเราต้องบอกว่าตอนนี้เป็นดาวดังของไทยไฟไปเรียบร้อยแล้วถูกต้องครับผมเป็นแชมป์ไทยไฟลีกด้วยชกทุกไฟนี่คือผลผลิตของไทยไฟลีกครับนะครับได้มาเป็นขึ้นสู่ไทยไฟใหญ่ในครั้งนี้ชกไม่ผิดหวังครับต้องบอกว่ายอดเยี่ยมครับสำหรับเขี้ยวเพชรตัวนี้ถึงแม้ว่าจะพลาดโดนศอกมีแผลไปก่อนแต่แก้กลับคืนได้ครับกับการสับศอกขวาแล้วก็ความฟิตแข็งแรงเนี่ยต้องยกให้เขี้ยวเพชรครับในส่วนของเต่าฟิกเองก็ถือว่าสู้เต็มที่ถูกต้องครับผมแล้วก็ได้ใหญ่ด้วยครับเสียบมาจะเตะคืนครับที่ทั้งพันอายุยังน้อยครับยังพัฒนาได้อีกเยอะสำหรับเต่าฟิกความเป็นมวยความป้องกันตัวเองก็ถือว่ายังยอดเยี่ยมอยู่นี่ครับดูสลับขาแม่ยังก็เนี่ยเขาน่าจะดูแสนชัยมาเยอะครับผมในการสลับขาสับขาหลอกสับขาหลอกเป็นผีแมนยูผมเมื่อคืนเลยชีวิตปังรถเศร้าแพ้ขาบ้านแพ้ขาบ้านมีกลองเชิญครับยกสุดท้ายโอ้โหดูครับภาพสวยงามตรงนี้ไม่ได้อยู่ในกติกาใดๆครับแต่อยู่ในหัวใจของนักมวยทั้งคู่ครับสุดยอดครับโมฮัมเหม็ดเต้าฟิกและเขี้ยวเพชรเกียรติไพศาลภาพกว้างแบบนี้ครับทางช่อง8กดหมายเลข27ครับคนดูมาเนืองพรหมทัศน์ครับเนืองแน่นเลยทีเดียวช้าๆอีกทีในยกที่3จังหวะแข้งของเขาครับจับได้แล้วนี่ครับหมัดขวาครับพยายามวาดพยายามขวาไปแล้วครับนี่ครับเล็กกว่าแล้วไงครับพยายามขึ้นก้านคอไปเลยเขี้ยวเพชรลูกนี้เตะ2ชั้นลองแล้วตวัดข้ามหัวดูสิครับเตี้ยกว่าสั้นกว่าเตะสูงข้ามหัวได้เตะเลยไปได้ยังไงน่าเชื่อเหลือตัดเชื่อมั้ยลูกนี้โอ้วางแข้งขวาสี่โค้งนี่แดงเผือกไปแล้วครับทางด้านของมูฮัมเหม็ดเตาฟิก
โดนพิษแข้งเข้าไปเลยครับเขามีแข้งมีหมัดมาครับคือเราเนี่ยก็มาพลาดแตกตั้งแต่ยกแรกการผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการครับเชิญครับคุณเป๊กบนเวทีตัวจริงกันทั้งคู่สำหรับลุ้นไทยไฟท์คาดเชื่อสังวินเลือกตัวจริงนะฮะเลือดสาดกันเลยนะครับถึงเวลาประกาศผู้ชนะครับ The winner is เขียวแพทย์เกียรติไพรสดชัยโอ้โหตอนอย่างนี้ครับมวยมันๆอย่างไทยไฟท์นะมีดูลีลานะครับแตกเป็นแตกกันไปเลยฮะเอาละครับนี่คือความมันของมวยคาดเชื่อนะครับอย่างไทยไฟท์นะครับยังมาสะใจต่อแน่นอนแต่ตอนนี้พักสักครู่ครับรักมวยไทยเรารักมวยมาลุยกันต่อนะฮะคู่ต่อไปเอาแบบมันๆให้เลยคู่นี้ทำไมถึงมันถ้ามันมีเงินอัดฉีดมันจะมันขึ้น oh. เรามีรางวัลอัดฉีด 15,000 บาทนะครับ ให้กับคู่ต่อไปนะครับผู้ชนะเนี่ยจะได้รับรางวัลนะฮะจากดร.วรุฒวรรณเอี่ยมพิกุลนะครับประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิรุจิรวงศ์ในพระราชูปถัมภ์นะครับแน่นอนนะครับนักมวยหญิงคนแรกนะครับนี่เป็น คู่ชกนักมวยผู้หญิงครับได้เลยครับเอาละครับสำหรับนักมวยหญิงจากเมืองบุรีรัมย์ครับครับผมเจ้าของเข็มขัดลุมพินีเวิลด์แชมเปี้ยนซูเปอร์แชมป์2023เชิงมวยของเธอจัดจ้านผ่านมาหลายสังเวียนครับขอเสียงต้อนรับนารีสตรองฟ้าใสอ้ออายุชัยฟ้าใสอ้ออายุชัยนารีสตรองประเทศไทยนี่คือนารีสองฟ้าใสอยุทธชัยนะครับครับเอาละครับนักมวยหญิงนะฮะหลายๆคนจะไม่เคยชมเหมือนกันนะฮะว่าเป็นยังไงบอกเลยว่าแข็งแกร่งไม่แพ้นักมวยชายแน่นอนนะฮะถูกต้องสูงยาวเข่าดีด้วยนะครับแต่แน่นอนผู้ที่มาประชันนะฮะบอกเลยว่าต้องจับไปเลยฮะจับที่บนหน้าไว้จับตาไว้หรือจะจับตาคนเมื่อกี้ก็ที่อายุ89ที่มาดูตอนพักครึ่งเมื่อกี้นะทำไมฮะโอ้โหบอกว่าห้ามกระพริบตาเพราะคนนี้ครับไทยไฟที่เขาต่อยขึ้นมาบนเวทีนี้สะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นไม่เคยแพ้แม้แต่ครั้งเดียวครับ16ครั้งฉะนั้นจับตาดูให้ดีกับสาวแกร่งคนนี้ขอเสียงต้อนรับสาวแกร่งลุ่มสารละวินเวโรวรุจิรวงเวโรวรุจิรวงสาวแกร่งลุ่มสารละวินประเทศเมียนมาWe'll be right back.
าละครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ไทไฟค่าเชือกพิมายครับวันนี้ยังอยู่ที่เดิมครับลานพรหมทัตอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาครับผมอยู่กับผมสมจิตจงจะหอแล้วก็คุณเอกชุมพรครับครับต่อเนื่องความมันนะครับครับมาเปิดหัวในช่วงที่2หลังพักฟังพักชมข่าวพระราชสำนักด้วยมวยหญิงครับสวยเพชรดุๆมาเลยคู่นี้คู่ที่7ครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับอาจารย์ประจักษ์เงางามผู้ชี้ขาดให้คะแนน3ท่านครับอาจารย์ถาวรเอียงอุบลอาจารย์ศรีปราชชุมสุขแล้วก็อาจารย์ยงยุทธอภัยโสครับส่วนกรรมการบนเวทีนะฮะชื่อกรรมการพัฒนันพงษาปานนะครับครูโรงเรียนบ้านทับปลิกจังหวัดกระบี่ครับก็มาช่วยงานในไทยไฟขอบพระคุณด้วยนะครับไปยังผอ.พรกนกนนทโชติที่ให้การสนับสนุนกรรมการพัฒนันพงษาปานครับครับผมขาวนี่รายได้29ปีนะครับนักชกไทยที่โอ้ประสบการณ์ที่โชคโชนเหลือเกินครับครับน้ำหนัก54กิโลกรัมสูง165ชนะมา38แพ้15เสมอ2ครั้งนะครับดีกรีไม่ธรรมดานะครับวันนี้ไม่ใช่งานง่ายของเวโรแน่นอนครับรายนี้เป็นถึงแชมป์ลุมพินีปี2023ปีที่แล้วครับนารีสตองฟ้าใสอยุทธชัยเอาละครับส่วนคู่แข่งของเธอครับคนนี้นักชกไร้พ่ายครับเวโรวรุจิรวงสาวแกร่งลุ่มสารวินอายุ27ปีครับเกิดที่เมืองโมบายรัชฉานที่เมียนมาครับ164ซมน้ำหนัก54กิโลกรัมชกมาทั้งหมด45ครั้งชนะ26แพ้2เสมอ17ครั้งโอ้เกียรติประวัติเธอยาวเหยียดครับไทไฟคาดเชือก2023แชมเปี้ยนครับแชมเปี้ยนไทไฟคาดเชือก2022โอ้โหแล้วก็นี่ครับเธอได้เหรียญเงินด้วยนะฮะในการแข่งขัน South East Asian Game นะครับปี2015แล้วก็เมียนมาแชมเปี้ยน2015ด้วยครับอ่ะเวโรนี่16ไฟในไทไฟไม่เคยแพ้ใครครับครับเดี๋ยวดูครับวันนี้ไฟที่17มาเจอกับนักชกมุมขาวต้องถือว่าดีกรีก็ไม่ธรรมดานะครับครับแชมป์ลุมพินีครับดีกรีของเธอขอบพระคุณนะครับเครื่องดื่มตราช้างบริษัทตรีเพชรอีสุสุเซลล์จำกัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนโรงพยาบาลผิวหนังอโศกสวนน้ำวานานาวาหัวหินสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27เจอกับไทยไฟได้เป็นประจำนะครับทางหน้าจอช่อง8ทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาเป็นต้นไปครับสัปดาห์หน้าวันที่3มีนาที่สมจิตครับไทยไฟลีกพลาดไม่ได้ครับที่ Beat Active ไบเทคบุรีนะครับมีทั้งมวยรอบชิงชนะเลิศ69กิโลกรัมไทยไฟลีกนะครับเพชรนิยมลูกพ่อพระยาเสือเจอกับสิงขาวฉลามศึกมวยไทยยิมอีกคนนึงบู๊อีกคนนึงก็ฝีมือไม่ธรรมดาครับแล้วก็ยังมีมวยซุปเปอร์ไฟท์อีกหลายคู่เลยครับสัปดาห์หน้ากลับไปที่ไบเทคบุรีเหมือนเดิมครับก็เจอกันทางเดิมแล้วครับไทยไฟใหญ่แล้วก็ไทยไฟลีกครับทางหน้าจอช่อง8ทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาครับโอ้โหจบไปครับการร่ายรำครูมวยอย่างสวยงามนะครับของนักชกสาวไทยของเราครับฟ้าใสอยุทธชัยแม่ขึ้นมาก็เป็นการสอดสร้อยมาลาแล้วก็สาวน้อยปะแป้งนะครับโอ้ท่าสวยงามจริงๆครับแม่นี่คือศาสตร์และศิลป์ของไทยครับที่เราต้องเรียนรู้แล้วก็สืบสานกันต่อไปนะครับพ่อบ้านไทยไฟครับพี่พนาแล้วก็พี่ศิลป์มิวสิกครับฝากเอาไว้นะครับวันที่7มีนาคมนี้มีการไหว้ครูใหญ่ที่วัดผู้น้อยรวมไปถึงวันที่21ตุลาครับไทไฟจะกลับไปเจอกันที่วัดผู้น้อยอีกครั้งหนึ่งนะครับและที่สำคัญครับแม่นอยยุรดาฝากมาบอกว่าสงกรานต์ปีนี้มีวันไหลของโคราชด้วยครับผมวันที่19ถึงวันที่21เมษายนนี้ต้องมานะครับที่วันไหลโคราชเพิ่งมีครั้งแรกนะ19ถึง21เมษายนครั้งแรกเลยครับเมษายนนะต้องมาสัมผัสนะครับก่อนจะถึงวันนั้นช่วงนี้ก็น่าร้อนแล้วครับนะครับใจเย็นๆครับขับรถขับราก็ต้องบอกใจเย็นอากาศร้อนใจอย่าร้อนแต่คู่นี้ใจจะร้อนหรือเปล่าจะน็อกเร็วหรือไม่ต้องถามเวโรครับขอให้ร้อนเถอะแม่บนเวทีครับเพราะว่าทุกคนทุกท่านตอนนี้รอชมความดุเดือดครับแข่งกับหมัดแข่งกับฟาดเอาหมัดมาเตะขึ้นต่อยขวาเตะขวาต่อยขวาเตะขวาเวโรครับโอ้โหยังไงครับเนี่ยรับตัวนะเมื่อกี้แชมป์ลุมพินีจะไหวไม่ไหวเนี่ยฮะโอ้โหซ้ายกับขวาครับเวโรที่ตรงไหนไม่แกร่งเนี่ยปากกาประวงให้หน่อยนะครับน่าจะแกร่งทั่วแผ่นโอ้โหโดน1 2หน้างานครับต้องวางแข้งยาวๆครับแต่กับเวโรนี่ทั้งหมัดหนักทุกอย่างหนักทุกอย่างครับเธอคนนี้
และช่วงหลังเริ่มจะหนักอกหนักใจด้วยนะครับนี่เนี่ยสายทีนึงอกใจไม่เกี่ยวไม่มีครับเพราะว่าเธอชกมวยไทยกับไทยไฟนี่โอ้ได้เงินทักษิณมากสบายอกสบายใจถูกต้องครับช่วยพ่อช่วยแม่ทั้งนี่ครับโมบายทั้งพม่าได้อย่างมากมายครับเป็นแบบเรียกว่าเป็นแฟนคลับของเธอเยอะมากกับไทยไฟสามเอหลุดไปครับโอ้โหสามสาวบนเวทีครับกรรมการชื่ออะไรนะกรรมการพัฒนันท์ วงศ์สาปานครับครับแหมจะขอไปครับผมเอ่ยชื่อผิดไปครับบ้านทับปริกจังหวัดกระบี่นะครับขอบพระคุณผอ.ด้วยนะครับผอ.พรกนกนนทโชติครับครับโอ้โหวางแข้งซ้ายสวยครับหลับตาปีครับฟ้าใสในยุคสมัยก่อนมีนักชกคนหนึ่งครับนักมวยชายชื่อฟ้าใสทวีชัยเขาเรียกว่าไอ้หมัดคอตอกสิวหมัดหนักมากโอ้ยุครุ่นนี้ยังมีฟ้าใสอีกฮะโอ้ชื่อเพราะเลยชื่อเพราะเลยทีเดียวครับก็คุ้นหูคุ้นตาแล้วครับคุ้นชื่อในอดีตแล้วก็มาถึงปัจจุบันนะครับพี่สมจิตเองตอนต่อยมวยไทยก็ชื่อฟ้าเหลืองนะครับใช่อันนั้นหลายน่าจะนานมากครับฟ้าเหลืองโอ้โดนต่อยหลับครับฟ้าตื่นมาฟ้าเหลืองเลยครับผมโอ้ฟ้าใสทวีชัยครับยุคนั้นไอหมัดค้อนตอกสิวส่วนฟ้าใสอยุธยาจะเป็นยังไงครับพักกันครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ครับไทยไฟคาดเชือกฟ้าสายพยายามเตะคืนหน้าครับมาแข้งแบบเต็มลำลำแบบทีบไว้ก่อนครับจังหวะนี้ครับหมัดซ้ายหมัดโอ้จังหวะบวกหมัดแรกหมัดเลยครับถือว่ายังโดนไม่เต็มนะครับอย่าลืมนะครับวันที่7มีนาคมนี้ครับจากพ่อบ้านไทยไฟครับพี่น้อยมูลนิธิท่านเป็นรองประธานมูลนิธิหลวงพ่อรวยนะครับบอกว่าวันไหว้ครูใหญ่ที่วัดผู้น้อยนะครับส่วนวันที่21ตุลาคมก็กลับไปเจอกันที่ไทยไฟวัดผู้น้อยอีกครั้งนึงเศรษฐีเรือทองนะครับแล้วก็อย่าลืมครับอะไรชอบจริงๆคอยรอบครับเศรษฐีเรือทองโอ้ยเข้าไปในใจเลยวันที่3มีนาคมนี้ฮะอย่าลืมนะครับที่โรงเรียนวัดราชาธิวาสครับชมการประกวดไหว้ครูมวยไทยการประกวดคีตะมวยไทยการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นจำนวน17คู่นะครับรับประกันความมันโดยว่าที่ร้อยตรีสุเทพแก้วรัตน์ครับ3มีนาคมนี้เจอผมที่นั่นด้วยครับครับ3มีนา3มีนาเศรษฐีเรือทองขอบคุณครับบนเวทียกที่2นะครับทีมบอยครับเวโรสายกับขวาเหมือนเดิมครับขยับเข้ามาครับเวโรต้องขยับเข้าหาแล้วครับตอนนี้อย่าเข้ามุมเด่นขาดครับอันตรายครับฟ้าใสตรงนั้นที่แคบเหลือเกินครับแหมกลัวว่าเดี๋ยวจะโดนอาวุธของเวโรสิครับดูหน้าเวโรสิครับกว้างๆนี่ครับแข้งซ้ายยาวๆโอ้โหแข้งขวาเวโรอย่าลืมครับทำได้รับประกันตัวด้วย3สาวอยู่บนเวทีพัฒนันทรัพย์ชกเวโรเดินพัฒนันทรัพย์เวโรเดินส่วนฟ้าใสครับหลอกล่อหลอกล่อโอ้ฟ้าใสเหมือนจะเริ่มจับทิศจับทางถูกแต่ต่อยโอ้โหไหนลูกนี้ไม่โดนโอ้ระวังหมัดอย่างเดียวครับโอ้ขอโทษขอโพยครับลูกนี้ถือว่าลูกตามน้ำขอใส่สายต้องไม่แม่นครับดึงแล้วต้องเอาครับภาษาบวยแข้งซ้ายของเธอเนี่ยทำให้เวโรชะงักเหมือนกันครับเพราะเวโรหมัดขวาเธอแน่นเธอหนักเหลือเกิน1 2ยังไม่ถึงโอ้โหดูหักทิ่มอ้าวหักกลับคืนแล้วก็บิดกลับมาด้วยครับโอ้โหคนหนึ่งหางขึ้นลูกโอ้ยังกับไม่ยอมเลยข้างล่างอ่ะครับหมัดขวามาครับเวโรครับแทงมาแทงคืนโอ้โหเข่าซ้ายลูกนี้ถือว่าหนักแน่นครับครับโอ้เอาครับสองยกผ่านมาเนี่ยถือว่ายังไม่เป็นรองสักเท่าไหร่ครับฟ้าใส
แต่ต้องออกอาวุธให้ชัดเจนมากขึ้นเลยครับอย่าเข้ามุมอย่าเข้ามุมต้องออกอาวุธก่อนครับเตะซ้ายให้แน่นๆยืนมวยใกล้ๆครับยืนไกลไปหน่อยดึงแล้วเตะแบบนี้ได้ครับสวยครับโอ้โหรอแข้งรอทำโทษอยู่แล้วครับต่อยเข้าไปนายจับได้ตีมาครับฟ้าใสตีไปแล้วแกมีแลบลิ้นปิ้นตาด้วยเอาละครับอย่างนี้เหมือนจะมั่นใจครับเอ้าเดี๋ยวต่างกันจอยกที่3ครับคู่ขี้สูสีเหลือเกินใครไฟท่าเชือกพี่ไม้ครับที่2วางแข้งซ้ายโอ้สวยครับตรงนี้โดนปลายหมัดของเวโร ลูกนี้ครับเตะเลยบล็อกเลยดูครับติดแขนกระเทือนถึงหัวครับตรงนี้ด้วยความแรงนะครับแล้วดีครับถีบไปเลยครับแหมบาทาลูกพักเรียกว่าถีบเขาย้อนหน้าแล้วครับเวโรกะจะขย่ำให้จบครับแต่ว่าแหมยังต่อยไม่โดนยังไม่ถนัดครับต่อยหลุดแล้วเตะซ้ายสวยครับตรงนี้แข้งซ้ายสวยนะฟ้าใสต้องขยันออกหน่อยดูครับโอ้โหที่หางตาครับหางตาขวาครับร้อยเชี่ยวๆครับยกที่3ยกสุดท้ายเลยครับ3สาวบนเวทีแต่มีแค่เพียงคนเดียวครับที่จะได้รับการชูมือเวโรขยับเข้าหาครับดูผลเดินเร็วขึ้นนะครับเดินเร็วขึ้นแล้วก็แรงขึ้นนะครับเวโรครับวงในพยายามแหมจะกระซวกซะหน่อยครับเจอป้าสายก็ตั้งกำแพงเอาไว้ครับวงในทวารใสขยันตีเข่าแบบนี้อาจจะดีครับนี่ครับเพราะเรายังไม่ค่อยเห็นครับเวโรจะเก่งเรื่องเข่าแต่ปัญหาว่าจับแล้วตีไม่ได้ครับกรรมการต้องแย่งออกมากลางเวทีขยันออกแข้งซ้ายดีกว่าครับยาวๆครับป้าสายหาจังหวะดีๆครับยังไม่โดนครับตีได้ไหมตีได้ไหมต่อยหนุ่ยต่อยหน้าล่องต่อยหน้าล่องช่องแมนยุ่นลากมาดูยังดีครับที่แทงเข่าแล้วคาไว้ป้องกันตัวได้ดีครับพยายามเดินใส่นะครับเดินเข้าหาครับเวโรขยับเข้าไปครับส่วนฟ้าสายรอเนี่ยอย่างนี้ดีครับดักเตะไว้ครับซ้ายแน่นๆอย่างนี้ดีครับเนี่ยตั้งการเอาไว้นี่ตีแล้วคาครับเอาละฮะเอาละครับปั่นกวนครับตอนนี้ต้องออกโอ้ยดีครับออกแข้งแท้ได้ไหมแข้งแท้ได้ไหมเดินเข้าหาครับเวโรตีกลองเชิดโอ้ยดึงแล้วเตะครับมานี่เดียวโต้แข้งซ้ายสวยแข้งซ้ายสวยเข่าซ้ายทีนึงเอาละครับไปกวนแล้วครับอย่างนี้คือจังหวะอยู่ที่มุมขาวแต่ความแข็งแรงแข็งแกร่งอยู่ที่มุมดำความขยันอยู่ที่เวโรครับแต่ความคลาสสิกอยู่ที่ฟ้าใสอยู่ที่กรรมการนะครับจะชอบมวยแบบไหนยังไงแต่มาถึงตรงนี้ยังมองไม่ออกครับผมคู่ขี้สูสีด้วยถ้าเรื่องถ้าถามผมว่าใครก็ได้แต่ว่าจะให้ดีออกชัดๆอีกสัก2ดอกไหมตายอย่างนี้อีกทีไหมโดนไหมเบี้ยแล้วเอาครับโอ้ยโอ้ครับเธอจะสยบความเก่งของเวโรได้หรือไม่พอมีเดี๋ยวถึงวินาทีนี้ผ่อนหนักเป็นเบาเอ้าโอ้โหผลยังไม่รู้ครับว่าใครจะชนะครับแต่ตอนนี้ทั้งคู่สุดยอดทั้งคู่กราบครับแล้วก็กอดกันแบบนี้สุดยอดทั้งคู่ปรบมือครับปรบมือหน่อยโอ้ครับถูกใจแฟนหมัดแฟนมวยคนพี่มายครับล่าสุดหลับไปแล้ว1คนใครฮะนี่ครับเอาตื่นแล้ว เขานอนผ่อนกายใจครับเอาวัดใจกรรมการแล้วครับว่าจะเป็นอย่างไรเวโรก็มั่นใจฟ้าใสก็มั่นช้าอีกทีนึงนี่ครับจังหวะเดินเข้าหาเวโรครับปล่อยหมัดขวา
แล้วก็เสียบเข้าไปครับเวโรก็พยายามที่จะใช้ความทรหดเดินเข้าหาครับแต่ว่าพอต่อยวงในเนี่ยมันต่อยไม่ได้ต่อยไม่ชัดเจนอยู่ห่างก็เจอแข้งซ้ายลูกนี้ของฟ้าใสโอ้ฮุกซ้ายไม่นะครับนี่ฮะแข้งซ้ายโดนแข้งมาก่อนครับแล้วก็ยามต่อยหมัดขวาคืนครับหมัดซ้ายเข้าเหมือนกันนะสู้ฮะเข้าซ้ายจริงๆแล้วเนี่ยถ้าออกขยันออกแข้งซ้ายบ่อยๆฮะผมว่าโอกาสนี้ดีเลยแต่ไม่ร้อยไปถอยรอดักจังหวะมากเกินไปถูกต้องครับเอาละครับมาดูวัดใจกรรมการทั้ง3ท่านครับดูว่าใครจะได้รับการชูมือโอ้ครับแฟนหมัดเป็นมวยชาวพี่ใหม่ก็มั่นใจพร้อมแล้วคุณเบคครับเชิญครับคุณจะบอกยก4ใช่ไหมรอดูรอดูครับทางนี้จะเป็นไงเอ้าเชียร์ฝ่ายไหนครับฝ่ายขาวขอเชียร์เลยแล้วฟ้าสายเอ้าฝ่ายดำขอเชียร์เลยแล้วเวโรถึงเวลาประกาศผลอยู่ในมือผมครับเอาละครับและผู้ชนะนะครับ The winner isฟ้าใสอายุนาจัยพร้อมไทยแลนด์โอ้ my god โอ้ my god ครับการเปิดคะแนนผมออกมาในมือผมก็ยังตกใจว่าเขาสะกดคำว่าแพ้ไปแล้วเหรอเนี่ยไม่น่าเชื่อนะฮะโอเคแต่ตอนนี้นะครับมีทีมบอกว่าต้องเปล่งแล้วนะอาจจะพักความมึนไว้สักครู่นึงนะทุกคนพักความมึนไว้สักครู่นะครับแต่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในไทยไฟพี่มายครับพักกันสักครู่ครับครับเอาละครับกลับมามันกันต่อครับสำหรับคู่ต่อไปนี้มีการต่อน้ำหนักกันแล้วครับ1กิโลกรัมยอดมวยหนุ่มจากบราซิลขึ้นชกในน้ำหนัก69กิโลกรัมเมื่ออยู่บนสังเวียนเขาคือผู้ทำลายร้างขอเสียงต้อนรับ The Wrecker George Ferreira George Ferreira The Wrecker ประเทศบราซิลโอ้ยมาอย่างเร็วมาอย่างกระจรวดนะฮะนี่เดี๋ยวก่อนเจอพุทธะชิงเดี๋ยวจะไปเร็วเหมือนจรวดหรือเปล่าทำลายร้างไปทำลายร้างเพราะพุทธะชิงไม่ธรรมดาอยู่แล้วคนนี้นะฮะสายแบบยียวนกวนโทสานะสีผมเนี่ยคือจะเปลี่ยนทุกสัปดาห์เดี๋ยววันนี้เราไม่รู้แล้วเหมือนสีชมพูสีฟ้านะอาทิตย์นี้คงจะเปลี่ยนสีผมอีกนะฮะฝีมือก็เฟี้ยวฟ้าวไม่ต่างจากทรงผมครับพร้อมคว่ำทุกคนที่ขวางหน้าแล้วก็มาพร้อมกับพลังใหม่อีซูซูดีแม็กเหนือลิมิตพิชิตโลกด้วยจะเป็นใครล่ะทุกคนก็พร้อมเรียกร้องกันอยู่ฉลามร้ายแห่งเมืองชนบตช.อภิชาติฟ้าบตช.อภิชาติฟ้าฉลามร้ายแห่งเมืองชนประเทศไทยThank you.
ของแท้แท้วะของแท้ของแท้แท้วะเฮ้เฮ้แค่นี้นะของแท้แท้วะกูมันของจริงกูมันของแท้นี่มาโคราชต้องเพลงเลยตอนนี้ครับนะครับกรรมการบนเวทีครับประชักเงางามครับให้คะแนน3ท่านครับอาจารย์ถาวรเอกุบลอาจารย์ศรีปราดรุมชุมสุขแล้วก็ยงยุทธอภัยโสครับนี่แสงสถานนะครับอีกอดีตขุนพลไทยไฟเหมือนกันอีกคนนึงย้อมคราวสีขาวแน่นอนอีกคนนึงผมสีชมพูโอ้โหคือตอนนี้ผมงงหมดแล้วเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้ตามแฟชั่นไม่ทันอาจจะมีสีแดงด้วยครับผมอันเลือดละเลือดฮะสีแดงสีสีขาวมาดูคนนี้ก่อนครับสีชมพูด้วยพอดีเป็นนี่เลยพี่เชื่อป่ะอายุแก19ปีไม่ถึงจะบ้าแล้วดู19ปีได้ยังไงดูหน้าน่าจะไปก่อนนั้นนะไม่น่าจะอยู่ถึงนะอยู่ถึงสิต่อยมวยก่อนอายุเท่าไหร่19ปีโอ้โหเข่าสีขาวมาเลยครับแล้วทรงผมนี่แฟชั่นอุ้ยอ้าวแล้วถูกใจวัยรุ่นแน่นอนครับรายนี้ครับจากบราซิลครับที่นี่บราซิลไม่ใช่สิที่นี่พี่ไม้ที่นี่พี่ไม้ครับเอ้ารายนี้ก็นี่แหละครับอย่างที่เรียนไปจากบราซิลนะครับ35ครั้งชัยชนะครับแล้วแพ้12ครั้งเดอะเรคเกอร์ผู้ทำลายล้างครับจอร์ดเฟอร์เรล่าโอ้โหโนซูลาครับเออผ่านไปแล้วโอเคมาดูกันนี้ดีกว่าครับฉลามร้ายแห่งเมืองชนปตท.อภิชาติฟาร์มครับ26ปีครับอยู่ในวัยชะกันส่วนสูง178น้ำหนัก68กิโลกรัมชกมาทั้งหมด172ครั้งชนะ141แพ้30เสมอ1ปตท.นี่เป็นนักมวยเป็นพ่อค้าหมูปิ้งที่ต่อยมวยได้นิดหน่อย เป็นนักมวยที่ขายหมูปิ้งได้นิดหน่อย แต่ตอนนี้โอ้โหเก็บเงินเก็บทองได้เยอะมากครับไปขายทำธุรกิจหมูปิ้งโอ้โหก็ยิ่งมีเงินมีทองต่อยอดชีวิตไปอีกขยันด้วยต่อยมวยเก่งแล้วก็แฟนสวยด้วยถือว่าอุ๊ยแฟนสวยเหมือนคุณเลยนะคุณมากับใครวันนี้มากับพี่แหละไม่มากับใครไปถามก่อนมากับภรรยาครับตอบไม่ถูกไม่พูดดีกว่าครับประวัติยาวเหยียดครับคนนี้ครับไทยไฟค่าเชือก2022ครับแชมเปี้ยน70กิโลกรัมแชมป์มวยรอบอีสุครับครั้งที่26ครับแล้วก็คนที่มาให้น้ำมาถอดมงคลจะมีช็อตเด็ดใช่ไหมเนี่ยไม่มีเขาคือไลออนนะครับแล้วก็ฝั่งนู้นก็เป็นนู่นเลยฮะโอ้ครับนี่ครับให้น้ำของจอร์จเฟอร์เรร่านะครับคู่นี้โอ้โหนะครับโอ้โหคุณรักโอ้โหนี่ให้น้ำพ่นขนาดนี้ครับขออีกรอบนะมาถึงผู้บรรยายเนี่ยโอ้โหเต็มหน้าเลยไลออนโอ้ยแทนที่จะพ่นนักมวยขออีกรอบเออดูสิโอ้โหครับเอาละถ้าอย่างนี้ครับมีของมีคาถาต้องเจอกันนะครับจะมีเลือดหรือไม่ครับแล้วเมื่อเช้าไม่ได้แปรงฟันมาด้วยได้ยินเสียงแบบ3วันแล้วครับไม่ใช่เมื่อเช้า3วันแล้วจอร์ดเฟอร์เรร่าดิ19ปีกำลังห้าวครับเด็กมันห้าวครับจอร์ดยังไม่เริ่มต้นก็เมาแล้วนะครับเออเมาน้ำมาสักครู่เมาขี้ฟันของไลออนแหละครับดูโอ้ยยังไงเนี่ยโอ้ยโดนหมัดได้ปตท.เขาของแท้อยู่แล้วครับปตท.โอ้ยไม่โดนไม่ใช่เขาหรอกครับกับสมภพนี้ต้อนรับสงกรานต์เนี่ยนะครับ19ถึง21เมษายนสาดกันที่มันครับกับวันไหลโคราชแกน่าจะเก่งเรื่องหมัดครับคนนี้มาจากราชบุรีใช่ไหมอ้าวนับไหมนับเลยโดนลูกไหนยังไงครับคุณเอกชุมพรคือไม่ได้โดนหรอกครับแต่ว่ากลัวเสียทรงผมมากกว่าแกแล้วก็เลยแบบว่าทิ้งตัวลงไปก่อนทรงผมเนี่ยโดนทรงผมนี่แกเป็นทรงอะไรกันเนี่ยครับผมฮะรอดหรือไม่รอดครับทรงอย่างนี้ทรงอย่างแบดหรือเปล่าโอ้ยแซนจากบอยแซนจากบอยโอ้ยคุณบอลล่ามาหรือเปล่าโอ้ยยืนจังหวะที่สวยโอ้ครับปตท.เดินจิ้มมัน1 2 6โอ้ซ้ายครับซ้ายสั้นๆได้ใจความครับโดนติดบล็อกนะแต่ว่าโดนนี่ยังนี่ฮะไม่เจ็บมากครับไม่กลัวโดนเคราย้อมสีมาใหม่แต่ขอบอกก่อนนะอีกน้ำหนึ่งเรียบร้อยนะครับผมนับเดียวเท่านั้นคุณจะมีสิทธิ์ยืนอยู่แค่ยกเดียวนะครับ1นับ3นับ1ยกที่ TKO ของแท้หรือเปล่าโอ้โหกันแล้วยังไงโอ้จะเก็บเลยหรือเปล่าครับโอ้โก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 เรโตรินดีมากนะครับโดนขวาเลี้ยวซ้ายคุณมากับใครผมเห็นอยู่โอ้โหนี่ครับไลออนไม่น่าเป่าน้ำเลยเมากี่ฟันเมากี่ยกแรกเรียบร้อยเลยครับโอ้โหนี่น้ำเข้าจมูกเสียเลยหมอเทน้ำลาดหน้าตอนนอนอยู่น้ำเข้าจมูกสิครับ
โอ้คุณหมอครับเรียบร้อยโรงเรียนปตท.อภิชาติฟาร์มครับเจ้าของมาเองนะครับอภิชาติฟาร์มมาถอนมงคลเองด้วยครับทองเส้นย้ายใหญ่สลึงอย่างโป่งไม่ใช่ครับหนามาเลยดูคุณหมอดีกว่านี่ครับ3บาท50ดูซ่าอย่างไรดูสัดๆนะครับลูกนี้ครับดอกนี้ฤาษีบทยาครับเต็มกระบาลตรงนี้อันนี้เป็นห่วงทรงผมฤาษีบทยาก็ลงไปก่อนนับแรกนะครับอันนี้นับแรกตรงขมับแล้วครับลูกที่2ลำตัวแล้วฮุกซ้ายลุกซ้ายเรียบร้อยครับนับนี้มาสักครู่โดนเคลาครับฮุกอีกทีครับทิ้งตัวเลยครับสำหรับนับ1น็อกครับนี่ครับยี่ห้อนี้ของแท้ปตท.จอดจอดจอดเลยครับจอดเลยครับจอดขอเพลงของแท้อีกรอบนึงครับของจริงกูเป็นของจริงกูเป็นของแท้มึงต้องโดนจนจริงกูแน่ๆของแท้ของแท้แท้ว่าเฮ้ยของที่ของแท้แค่นี้นะแค่นี้นะครับกรรมการจอดป้าประจักษ์ผลอย่างเป็นทางการครับคุณเป๊กเชิญครับโค้ชอาจารย์หนูหงส์ชมพูนะครับจะนำประกาศนะครับผู้ชนะราดูฟินาเลปตท.อภิชาติฟาร์มปตท.เสียงดังดังเยี่ยมจริงจริงเยี่ยมจริงจริง TKO ยกหนึ่งนะครับโอ้โหนี่นะครับเราก็ยังมีมิตรภาพของนักมวยไทยนะฮะสุดยอดนะครับดูสิว่าครั้งหน้าผมก็จะเปลี่ยนสีไปแมนๆเรียกร้องเขาอย่างดีนะครับแน่นอนครับนี่ผู้ชนะแล้วนะพักกันสักครู่กลับมากับดังดังไปกับเชื่อพี่บอยสำหรับคู่ต่อไปนี้ครับเป็นคู่สำคัญของคืนนี้เพราะเป็นคู่ชิงคู่เดียวในคืนนี้ครับจะเป็นการชิงแชมป์ไทยไฟมีใครดูไทยไฟลีกบ้างครับถ้าดูนะฮะส่งเสียงกรี๊ดตามสัญญานะครับไทยไฟลีกสังเวียนเลือดของตัวจริงโอเคโอเคโอเคครับกลับมาในรุ่นพิกัดน้ำหนัก71กิโลกรัมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับนักมวยคนแรกที่จะขึ้นมาทำศึกยอดมวยจากอำเภอขานุวรลักษณ์สับบุรีจังหวัดกำแพงเพชรขอเสียงต้อนรับขุนศึกชากังราววรจักรเล็กเกียรติชัดชัยวรจักรเล็กเกียรติชัดชัยขุนศึกชากังราวประเทศไทยคนแรกนะฮะแน่นอนในรุ่น71กิโลนะฮะอย่างที่คุณจิ๊บบอกนะครับคัดสรรกันมาแล้วเรียกว่าตัวห้าวเป้งอะนะสุดท้ายแล้วครับสุดท้ายมาเป็นว่าเป็นดาวรุ่งของไทยไฟก็ว่าได้นะครับชิงชัยกันมาทุกอาทิตย์ฉะนั้นก็ชิงชัยแบบไทยสไตล์ครับวันนี้ดูว่าจะสนุกและมันสะใจขนาดไหนนะครับอีกหนึ่งคนนะครับมาจากมวกเหล็กนัสดาบุรีขอเสียงต้อนรับคุณพลพระพุทธบาทกิตติศักดิ์สิทธิ์ช่างปอกิตติศักดิ์สิทธิ์ช่างเป่าขุนพลพระพุทธบาทประเทศไทยWe'll be right back.
เอาละครับเดินทางมาถึงคู่สำคัญเพราะมีรางวัลเข็มขัดเป็นแชมเปี้ยนเดิมพันครับคู่ชิงชนะเลิศไทยไฟท์ลีกครับรุ่นน้ำหนัก71กิโลกรัมผู้ชี้ขาดบนเวทีครับอาจารย์ภูกิจปรามประยูนให้คะแนน3ท่านครับอาจารย์ถาวรเอียงอุบลอาจารย์ประจักษ์เงางามและอาจารย์พุทธนันท์วงศ์สาปานครับก็ฟาดฟันมาก่อนหน้านี้ที่บิ๊กแอคทีฟไบเทคบุรีเลยครับสุดท้ายท้ายสุดก็สิ้นสุดการรอคอยนะครับได้เข้ามาถึงรอบชิงชนะเลิศครับไทยไฟท์ลีกรุ่นน้ำหนักไม่เกิน70กิโลกรัม71กิโลกรัมนะครับครับแล้วดูที่ครับเรารอบรองรองอยู่ที่ที่ไหนนะเมกะบางนาใช่ครับแล้ววันนี้เรามาชิงที่นี่เลยพิมายโคราชครับมาให้ดูครับประวัติคู่นี้ครับต้องบอกครับว่าแม่คู่ขี้สูสีมากๆครับถูกต้องครับอีกคนนึงบู๊อีกคนนึงบุญนะครับ2คน2สไตล์มาเจอกันครับนักชกมุมขาว20ปีครับรายนี้ครับจากกำแพงเพชรครับลูกศิษย์ของณโด่งเกียรติชัดชัยครับก็เจ้าของฉายาขุนศึกชากลางราวเลยครับวรจักรเล็กเกียรติชัดชัยคู่ชิงของเขาครับคนนี้ขุนพลพระพุทธบาทเกิดที่อำเภอมวกเหล็กสระบุรีก็ต้องบอกครับเนื้อนุ่มนมดีกะหรี่ดังมวกเหล็กสระบุรีอะไรดังนะฮะกะหรี่ดังครับกะหรี่อะไรกะหรี่ปั๊บครับขอบคุณครับครับอร่อยมากที่นั่นส่วนสูง174เซนติเมตรครับน้ำหนัก71กิโลกรัมชกมาทั้งหมด67ครั้งชนะ52แพ้15กิตติศักดิ์สิทธิ์ช่างเป่าวันนี้เกิดที่สระบุรีแต่คุณพ่ออยู่แถวนี้นะคุณพ่อคนโคราชจริงๆพี่จริงๆน่าจะเป็นคนปากช่องครับเพราะว่าเดินทางมาจากปากช่อง150ชีวิตนะครับซ้อนพักนะครับนำกองเชียร์มาจากปากช่อง150ชีวิตนะครับมาเป็นรถทัวร์มาเยอะมากก็เป็นซ้อนพักนี่เป็นผู้สนับสนุนของกิตติศักดิ์สิทธิ์ช่างเป่าแล้วก็ช่างเป่าบอกเองด้วยวันนี้ถ้าชนะเอาไปเลยเอาไปเลยต่ำเนี่ยมีอย่างน้อยผมว่าครึ่งแสนมีเนยังไม่ได้ไม่ได้เลยเนี่ยคือไม่ได้เลยใช่ยังไม่ได้ไม่ได้ก็จะไม่ได้เลยพี่ไม่ใช่ได้เต็มที่ครับผมฉีดทั้ง2คนเลยนะครับเชื่อว่าเข็มขัดเนี่ยเป็น 1,000 ครับก่อนนี้ครับเป็นต้นกล้าของไทยไฟใหญ่ได้ยินเสียงกรี๊ดไหมตะขาบกัดใครไม่รู้ฮะใช่ครับพี่ไม่ได้มาเชียร์กิติศักดิ์ไม่ใช่ กองเชียร์ของทั้งสองคนแล้วฮะเอาละครับโดยเฉพาะที่นี่ครับคนโคราชเนี่ยศิลปินมากมายนอกจากจะมีศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็มีศิลปินอีกท่านหนึ่งศิลปินเพลงโคราชกำปั่นบ้านแท่นโอ้คุณลองไปฟังนะไปเปิดใน YouTube ดูคนนี้โด่งดังมากฟังทุกวันฮะฟังกระปั่นมันแท่นแล้วฮะพงศิษฐ์คัมภีร์กองศิษฐ์คัมภีร์จับบ้าแล้วมาดูยกที่1ดีกว่าครับคู่นี้ครับซ้ายกับขวาครับวรจักรเล็กขวากิจศักดิ์วรจักรเล็กซ้ายครับกิจศักดิ์ขวาวรจักรเล็กนี่ครบเครื่องไปสมจิตเป็นยังไงไม่ธรรมดาเป็นมวยแบบไหนจังหวะฝีมือส่วนมุมดำนี่โอ้โหหัวจิตหัวใจไม่ธรรมดาไว้สร้างชื่อคือไฟที่โดนเตะขาเกือบน็อกแล้วยังไงชนะโอ้โหแตกก่อนเลยนะฮะโอ้ยอ้าวโอ้โหแตกครับยังชมไม่จบเลยโอ้ยเลือดชมไม่จบเลยเลือดไหลนองหน้าเลยครับอุ้ยอะไรกันเนี่ย What happened โอ้โหเลือดเข้าตานะเนี่ยน่าจะโดนต่อยครับพักก่อนเลยครับโอ้ยเลือดทะลักขาวเข้ามุมโอ้ยเลือดฉีดเลยครับหมอศิรศักดิ์บุพภาชาติครับถุงมือสีชมพูทองเส้นใหญ่ๆมาแล้วครับเลือดจะบอกว่าไหลแรงมากครับโอ้ยเผลอยังไงไม่รู้ครับจังหวะนิดเดียวพี่พอโดนก่อนนี่แหละครับต้นยกครับคุณหมอจุลศักดิ์ไม่ไหวเหลือจะเชื่อครับยกเดียวเท่านั้นโอ้ยสอนพักเอามา150ชีวิตใจหายใจคว่ำครับหายใจไม่ทั่วท้องด้วยโอ้โหดูสิครับใครจะเชื่อว่าจะเกิดขึ้นเร็วจบเร็วแบบนี้ครับร้องไห้เลยครับวรจักรเล็กชนะแตกครับโอ้ยไม่รู้ว่าโดนลูกไหนยังไงกองเชียร์ยังไม่ได้เชียร์กันเลยครับแต่ความปลอดภัยมาอันดับหนึ่งแต่ต้องบอกครับว่านี่ผ่านการดูของแพทย์สนามเรียบร้อยครับอาจจะเจอเส้นที่อันตรายครับแล้วอาจจะโดนจุดสำคัญด้วยเลือดนี่ไหลทะลักเลือดนี่ฉีดออกมาเลยครับท่านผู้ชมนักมวยอยากจะสู้แต่ว่าความปลอดภัยอันดับหนึ่งแน่นอนครับเดี๋ยวมาดูขึ้นทุกเชือกเลยครับเดี๋ยวมาดูครับขึ้นทุกเชือกเลยทำไมเร็วจังดูเผลอครับโอ้ยกหลอกแล้วต่อยโอ้ยศอกเฉียวๆแบบนี้ยังโอ้ยยังเนี่ยยังโอ้โหลูกนี้ครับดูเลือดไหลเป็นน้ำตกเลยครับริทมินสั้นสั้นๆได้ใจความครับซ้ายยังไม่ใช่ลูกนี้ยังครับลูกนี้เดี๋ยวเฉี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 ยวแล้วเลือดไหลเลี้ยวเข้าตาแบบนี้ครับโอ้โหเลือดเลี้ยวได้ด้วยนะฮะเลี้ยวครับไหลจากคิ้วขวาเลี้ยวเข้าตา
มาเข้าจมูกครับโอ้โหมียูเทิร์นเข้าจมูกด้วยดูสิครับอันตรายทุกย่างก้าวทุกวินาทีของมวยไทยไฟคาดเชือกคู่นี้ครับดูครับเดียวจริงๆครับแล้วลูกที่โดนนี่ไม่โดนอะไรครับเลือดมันเข้าตาแล้วรู้สึกว่ามันบาดเจ็บหนักครับอาจารย์ต้องโบกมือด้วยทองเส้นขวาบอกว่าเรียบร้อยครับคุณหมอเจริญศักดิ์ภาชาติครับนี่ครับกองเชียร์เสียดายครับโอ้เอาครับประกาศผลอย่างเป็นทางการครับเชิญครับคุณเป๊กบนเวทีนี้นะครับก็ถือว่าผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายจนถึงคู่ชิงและที่สำคัญเขาทำได้นะครับผมประกาศผู้ชนะเลยแล้วกันนะครับขอเสียงนะให้กับผู้ชนะ The Winner is ว่าจากเล็กเกียรติชัดชัยปราชญ์น้ำตาลูกผู้ชายไหลรินออกมาเอาละครับแบกชัยชนะกลับไปให้ชาวกำแพงเพชรนะครับคว้าชัยไม่ได้นะฮะแน่นอนว่าเดี๋ยวเราไปรับเงินรางวัลกันช่วงหน้านะครับโอ้โหน่าภูมิใจแทนจริงนะฮะเดี๋ยวได้เลยครับก็ติดตามไทยไฟลีกกันต่อนะฮะมวยมันๆแบบนี้สะใจอย่างแน่นอนนะครับพักกันสักครู่ช่วงหน้าเจอกันครับกลับเข้าสู่ไทยไฟค่าเชือกพี่มายครับลำดับต่อไปนี้จะเป็นการมอบเข็มขัดเกียรติยศให้กับแชมป์ชายไฟลีกรุ่น71กิโลกรัมครับและผู้ที่ให้เกียรติมาคาดเข็มขัดท่านเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาเขต8ครับขอกราบเรียนเชิญท่านสสนิกรสมกลางให้เกียรติคาดเข็มขัดให้กับวอจากเล็กเกียรติชัดชัยครับผมขอขอบคุณท่านสสนิกรสมกลางเป็นอย่างสูงครับและลำดับต่อไปจะเป็นการมอบเงินรางวัลมูลค่า 200,000 บาทขอกราบเรียนเชิญพลตำรวจเอกศักดาเตชะเกรียงไกรอดีตที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้เกียรติมอบเงินรางวัลให้กับแชมป์ชายไฟลีกรุ่น71กิโลกรัมครับเอาละครับต้องขอพระคุณท่านทั้งสองเป็นอย่างสูงครับเรากลับไปพบกับคุณเป๊กได้เลยครับครับผมตอนนี้นะฮะยังไม่ไปลุยต่อกับโค้ชมวยที่แสนชัยนะครับเพราะตอนนี้เราอยู่กับทั้งสองคนนะครับท่านแรกนะคุณบุญสนองตัญญสิทธิ์ครับประธานนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ NBI รุ่นที่14นะครับแล้วก็คุณวิศวานีสหพัฒนประเสริฐนะครับเป็น CEO นักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ NBI รุ่นที่14เช่นกันซึ่งทั้ง2ท่านนะครับก็เป็นประธานร่วมจัดการแข่งขันไทยไฟคาดเชือกปลวกแดงนั่นเองเสื้อจัดขึ้นอาทิตย์หน้านะจะครั้งหน้านะครับในวันที่24มีนาคมเดือนหน้าในแห่งที่ลานซีเคพลาซ่าอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองต้องถามก่อนละกันถามที่คุณบุญสนองก่อนละกันครับว่าไทยไฟคาดเชือกปลวกแดงตอนนี้ที่กำลังจะเกิดขึ้นเตรียมความพร้อมเนี่ยไปมากน้อยขนาดไหนแล้วครับก็กลับเรียนพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะครับก่อนอื่นก็ขออนุญาตชื่นชมว่าไทยไฟพี่มาเนี่ยจัดได้ยิ่งใหญ่สมคำเล่าลือจริงๆนะครับงั้นผมก็คงจะทำจัดไทยไฟปลวกแดง NBI ค่าเชื่องเนี่ยก็ให้สมความยิ่งใหญ่เหมือนไทยไฟพี่มาเนี่ยครับงั้นวัตถุประสงค์ของเราในการจัดไทยไฟ NBI ปลวกแดงค่าเชื่องเนี่ยเราหาอะไรได้เพื่อสร้างค่ายเยาวชนให้ของเราให้เป็นคนดีคนเก่งคนกล้านะครับงั้นทางจังหวัดระยองนำโดยท่านผู้ว่าจังหวัดระยองท่านไตรภพวงศ์ไตรรัตน์นะครับและท่านปิยะปิตุเตชะนายกอบจท่านสาธิตปิตุเตชะท่านอดีตรัฐมนตรีท่านวิเชียรแสงวงศ์กิจและก็เหียไตผู้ใหญ่ใจดีที่นำเงินมาร่วมสนับสนุนในงานนี้นะครับงั้นผมก็ขอเชิญชวนชาวจังหวัดทั่วประเทศหรือใกล้เคียงนะครับมาเยี่ยมชมจังหวัดระยองในงานไทยไฟนะครั้งนี้พวกเราเตรียมความพร้อมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลผลไม้หรือท่องการท่องเที่ยวโรงแรมของเราเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะผลไม้ของเราเรื่องทุเรียนนี่เราไม่เป็นคองใครนะครับผมมีเตรียมให้ความพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างนะครับพร้อมในการจัดการไทยไฟ NBI ค่าเชื่อปกแดงเพื่อหารายได้เพื่อช่วยค่ายเยาวชนของจังหวัดระยองและทั่วประเทศครับแน่นอนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเชิญคุณวิศวานีนะครับ
อีกสักนิดนึงแล้วกันนะฮะเชิญชาวไทยนะฮะไปเที่ยวอำเภอปลวกแดงนะฮะจังหวัดระยองนะแล้วก็ชวนไปดูไทไฟด้วยครับเรียนเชิญครับค่ะก่อนอื่นวันนี้นะคะคนชาวพิมายนี่สุดๆจริงๆค่ะส่วนเอ็นมีไทยไฟค่ะที่จะจัดที่ปลวกแดงคราวนี้เราได้รับความร่วมมือกับสถาบันการสร้างชาติโดยดร.เกียงศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์นะคะท่านมีกุศโลบายในการนำไทยไฟปลวกแดงไปชกวัตถุประสงค์ข้อแรกนะคะก็เพื่อพี่น้องชาวระยองค่ะส่งความสุขได้ดูมวยแบบสุดๆกันมวยที่มีชื่อเสียงในระดับสากลนะคะวัตถุประสงค์ที่2ค่ะเพื่อพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจ EEC นะคะคงเราคงจะต้องยอมรับเลยนะคะว่า EEC เป็นพื้นที่เศรษฐกิจเป้าหมายของรัฐบาลแล้วรัฐบาลเองเนี่ยก็พุ่งลบงบประมาณลงไปในจุดนั้นอย่างมาก mm-hmm. สถาบันการสร้างชาติเองก็พัฒนาผู้บริหารระดับสูงเพื่อลงไปช่วย mm-hmm. ชุมชนของ EEC เช่นกันและหนึ่งในความภาคภูมิใจค่ะก็คือการพัฒนาเยาวชนเพื่อเป็นคนดีคนเก่งคนกล้าตอนนี้จำนวน 150,000 คนที่สถาบันของเราพัฒนาเรายังไม่หยุดและพัฒนาต่อรายได้ส่วนนี้ค่ะจะนำไปพัฒนาอย่างแน่นอนค่ะโอ้โหยังไงก็ขอบคุณทั้งสองท่านนะที่ร่วมพัฒนาทั้งเยาวชนไทยนะแล้วก็เพื่อประเทศชาติไทยด้วยนะครับขอบคุณทั้งสองท่านนะครับขอบคุณครับนะครับครั้งหน้าก็อย่าลืมนะฮะติดตามมาได้24มีนาคมนะฮะอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองกับไทไฟแน่นอนครับตอนนี้ไปลุยกันต่อกับไทไฟพี่ใหม่บนเวทีครับผมได้ยินแค่เรื่องทุเรียนก็ต้องไปปลวกแดงแล้วนะครับเอาละครับสำหรับคู่สุดท้ายของค่ำคืนนี้จะพบกันในพิกัดน้ำหนัก68กิโลกรัมครับยอดมวยจากอิหร่านขอใช้ความสดบทขยี้ความเก่าครับขอเสียงต้อนรับขาลุยแห่งชาฮินเดสโมฮัมหมัดบากีโมฮัมหมัดบากีขาลุยแห่งซาฮินเดสประเทศอิหร่านมาแล้วและแน่นอนครับคู่สุดท้ายนี้อยากจะให้ทุกคนนะครับเห็นเป็นขวัญตาแล้วกันเห็นเป็นบุญตาว่าวันนี้เรามาถึงที่พี่มายแล้วถ้าหลายๆคนไม่เคยเห็นว่าโค่นมวยเขาต่อยยังไงนะบนผืนผ้าใบตรงนี้มาถึงตรงนี้แล้วไทยไฟจัดให้ครับฉะนั้นก็เสียงต้อนรับต้องมาดังๆหน่อยนะชาวพี่มายโค่นมวยแห่งสยามแสนชัยพีเคแสนชัยมวยชายเย้แสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมโคตรมวยแห่งสยามประเทศไทยเสียงอินแคนดังแววแสนชัยมาแล้วโอละนายจากเด็กน้อยแดนอีสานออกจากบ้านมาต่อยมวยไม่ได้มาเพราะโชคช่วยแต่เพราะมวยเป็นแรงใจได้รับการฝึกฝนสู้อดทนทั้งกายใจสมญานามว่าแสนชัยคือเด็กไทยหัวใจมวยพี่เคแสนชัยมวยไทยยิมพี่เคแสนชัยมวยไทยยิมพี่เคแสนชัยมวยไทยยิม
ฟังเสียงดินแคนจากดินแดนท้องถิ่นอีสานฝากไว้เป็นตำนานขอฝากไว้เป็นตำนานให้เขารู้กันนี่คือมวยไทยดังก้องไปแดนไกลไม่สิ้นใครได้ยินเขาต้องสยบเมื่อได้พบกับมวยไทยโอ้ยละว่าคนงามจังว่าละโอ้ยคนงามอายสิตามใจเจ้าไปนำสิได้บ่สิได้บ่สิไปถามจอจอคือบ่ละสิว่าจังใดมาด้วยรอยยิ้มครับแสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิ้มกับป้ายไฟครับนี่ครับเห็นแล้วมีความสุขครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับอาจารย์ยงยุทธอภัยโสครับต้องขอขอบคุณครับคุณนายมูลทองมหุวันครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเรนูใต้อำเภอเรนูนครนี่แหละครับต้องบอกว่าให้มาแค่นี้เองเหรอกำลังเคลิ้มเลยแบบเอาสั้นๆก็พอเรนูนครแล้วก็จบเลยก็ต้องบอกครับว่าต้องแสดงความยินดีนะครับกับคู่ที่ผ่านมาครับกับไทยไฟท์ลีกนะครับวรจักรและกิจชัดชัยครับแล้วก็แสดงความเสียใจกับกิจศักดิ์สิทธิ์ช่างเปาด้วยครับสู้ต่อไปครับชีวิตนักมวยแตกเยอะมากตอนนี้เข้าส่งโรงพยาบาลเลยเจ็บที่ไหนไม่ได้มาเยอะครับผ่านมาเยอะเจ็บมาเยอะผมเจ็บอ่ะพี่ครับขอโทษครับมาดูคนที่จะเจ็บหรือเปล่ามาดูอ้าวเดี๋ยวดูครับมาดูมุมขาวกันก่อนนะครับคู่ชกของพี่แสนชัยครับ21ปีชนะ47แพ้14ขาลุยแห่งชาฮินเดสโมฮัมหมัดบากีนักชกชาวไทยครับถ้าเราเรียกว่านายสุประชัยแสนพงศ์ไม่มีใครรู้จักรู้จักครับ ไม่ได้ตามตลาดไม่มีใครรู้จักไม่รู้จักครับเออคุณสุประชัยสุประชัยนี่พูดได้สุประชัยไม่รู้จักจักกับใครไม่รู้จักเมื่อวานในตลาดพี่มายของเพียบเลยแต่พอเดินตลาดบอกแสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมห้วยสามหวีเข้าสาย10กระสอบยังกระพะบิณฑบาตครับผมมีโจก็โดนไปด้วยมีแต่คนมอบของให้กินด้วยคนพี่มายน่ารักมากนะครับคนนี้คือโคตรมวยแห่งสยามครับ43ปีที่โลดแล่นบนเวทีสังเวียนแห่งนี้163เซนติเมตรครับ68กิโลกรัมชกมา384ครั้งชนะ332ครั้งแพ้50เสมอ2เมื่อกี้ยังถือป้ายไฟอยู่เลยแป๊บเดียวแต่งตัวไปมาคุณพ่อคุณพ่อครับโทษทีครับคุณพ่อครับหน้าเหมือนกันครับครับผมหน้าเหมือนยังกับลิงกับแกะไอ้เพศลิงกับแกะเออแกะกับแพะฮะเหมือนหน้าเหมือนกันยังกับแกะหน้าเหมือนกันเล่นเองชงเองแก้เองเรียบร้อยงงเองด้วยครับผมคุณพ่อน่ารักครับนี่ครับดูรอยยิ้มครับหงเหินท่านี้นะครับ24มีนาครับเจอกันครับไทยไฟท์ปลวกแดงครั้งก่อนนี่โอ้ต้องบอกว่าชนะน็อกคู่ต่อสู้นะแต่ก่อนน็อกโดนเขาเตะปากสวยๆครับผมคนที่เตะปากแสนชัยกลับไปประเทศโอ้ยดีใจบอกทั่วประเทศเลยผมเตะปากแสนชัยมาแล้วครับผมแต่สุดท้ายโดนแสนชัยเตะก้านคอน็อกที่จริงไฟนี้ต้องเจอจออะไรนะจอสัวจอสัวด้วยนะไว้บวกแดงจอสัวนี่แกเป็นดาราไทยไฟเลยนะโอ้โหแลบลิ้นปิ้นตาดีเหลือเกิน24มีนาครับผมกับการร่ายรำมวยไทยครับสวยงามครับนี่คือการไหว้ครูที่เป็นศาสตร์และศิลป์ของคนไทยซึ่งบรรพบุรุษมอบให้กับลูกหลานไทยนะครับตอนนี้มวยไทยเราเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยครับร่วมกันอนุรักษ์แล้วก็สืบสานต่อไปถ้าหวงเหินแล้วยิ้มบอกตามตรงไอ้นี่เหมือนพ่อมากนี่ครับพี่มดพี่มดชอบโอ้นี่ครับนี่ครับไปไหนก็มีแต่ความสุขคนไทยแต่ถ้าพี่มดจะไม่ชอบแล้วถ้าผมลืมขอบคุณสปอนเซอร์แน่นอนครับผมเชิญเลยครับขอบคุณครับเครื่องดื่มตาช้างบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนโรงพยาบาลผิวหนังอโศกสวนน้ำวานานาวาหัวหินสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับแล้วก็ขอบคุณครับแม่หน่อยยุรดาหวังสุภกิจโกศลก็จะนั่งชมมวยกับเราจนจบครับเป็นผู้ใหญ่ใจดีที่รักเรื่องกีฬาครับผมครับโดยเฉพาะท่านรัฐมนตรีการท่องเที่ยวและกีฬาครับท่านสุดาวันหวังสุภกิจโกศลมาเป็นประธานในวันนี้ท่านชอบกีฬาทุกชนิดกีฬาหวังอย่าให้โคราชเป็นเมืองมวยเมืองกีฬาคนกีฬาชื่นใจผู้บริหารระดับประเทศชอบกีฬาตอนนี้แสนชัยถอดมงคลให้กับแสนชัยอ๋ออันนี้น้องชายแท้ใช่ไหมฮะพ่ออ๋อโทษทีครับคุณพ่อผมสิผมกับแสนชัยหน้าอ่อนกว่าอีกหน้าอ่อนกว่าลูกครับดูลูกเนี่ยหัวไปครึ่งหัวแล้ว5แสนแล้วแสนชัยที่เราเล่นกันได้เนี่ยเพราะเราสนิทกันมากครับครับเตะฟุตบอลอยู่ด้วยกัน
นักมวยเนี่ยสนิทกันทุกอย่างล่าสุดเคยยิมมวยแล้วนะทำกันได้พี่แสนชัยแสนชัยดีหน้ามวยไทยยิมครับครับผมเดี๋ยวครับลงเสาเอกเรียบร้อยวันนี้แสนชัยถอดมงคลให้กับแสนชัยแล้วแสนชัยจะเป็นยังไงต้องติดตามแสนชัยมาแล้วครับแกชอบซอยนะสับขาหรออ๋อสับนะครับไม่ได้ซอยครับอันนี้ซอยจุชอบกินครับเป็นซุปเปอร์ไฟท์นะครับสวมรวม3ยกเท่านั้นครับคู่นี้คู่ต่อสู้นี่โอ้ดูบอกว่าใหญ่เหลือเกินยังเด็กด้วยครับยังแน่นยังหนุ่มยังแน่นครับอายุ21ปีเท่านั้นอ้าวทีมคืนดิทีมคืนไม่โกงยิ้มด้วยมาไงก็ไปงั้นว่างั้นพี่ทีมผมก็ทีมพี่ได้เออทีมตรงไหนเมื่อกี้ทีมตรงไหนทิปตรงใบหน้าโอ้โหโดนอีกแล้วอ่ะโดนอีกแล้วเดี๋ยวช่อง8อยู่อ่ะรีเพย์ให้ดูรีเพย์ให้ผมดูหน่อยปกติไม่เคยมีใครถีบแกได้นะเขาเป็นระวังตัวอยู่แล้วแต่ว่าเผลอครับเผลอครับลูกนี้เอาล่ะครับท้าทายแบบนี้ด้วยการถีบปากแสนชัยเดี๋ยวรู้เดี๋ยวเด้งได้แน่นอนเดี๋ยวอะไรนะครับเด้งได้อ่ะเป็นยังไงเดี๋ยวรู้มือแน่ภาษากัมพูชาบ้านผมขอบคุณครับพี่ครับอ้าวลุยเข้าไปครับเดินเข้าหาดีกว่าครับแสนชัยซ้ายเตะไปเจอหมัดขวาคืนครับโอ้ยวงในเขาใหญ่เขาใหญ่เขาพยายามเสียบเขาพยายามกระทุ้งครับใหญ่แต่ตีไม่ได้แสนชัยกันไว้โมหมัดมากี้ขวาแสนชัยซ้ายวางแข้งซ้ายสักทีไหมแสนชัยยกแรกโอ้โหวางแข้งขวาครับมากี้แสนชัยซ้ายยาวๆโอ้โหจะหักใครเขาจะหักเราเออแสนชัยฉลาดครับเอาขากะเกี่ยวเกี่ยวเอาแขนเกี่ยวที่ขาเออจะตบมันจะบอกว่าเอาขาเกี่ยวที่แขนนี่ครับคู่ต่อสู้ล้มไปเลยครับเหลี่ยมจัดครับเรียกว่า IQ สูงครับมวยแบบนี้จะหักเหลี่ยมแสนชัยไม่ใช่ง่ายๆครับใครมาต่อยกับแสนชัยต้องกินยาขึ้นมาแล้วครับปวดหัวไม่รู้จ่อลูกไหนก่อนชกได้กินมา2เม็ดแล้วครับหอมแก้มไปทีนึงมีหอมแก้มด้วยคุณไม่เห็นเหรอเมื่อกี้โอ้ยยิ้มเลยชอบชื่นใจคิดอะไรปะเนี่ยชื่นใจครับผมโอ้โหเอาละครับยกแรกยังทักทายกันเบาอยู่แสนชัยจับมาเอ๊ยยังไงเอ๊ยยังไงนัวเนียนัวเนียอยู่ที่มุมดำครับกรรมการยงยุทธภัยโซแยกมากลางเวทีวงในครับวงในครับพยายามตีแต่พี่แสนชัยนิ่งหมดยกแรกยกแรกยังทำอะไรกันไม่ได้ครับสำหรับรอยจูบจะดูภาพช้าครับโอ้โหดูครับช่อง8บาทาลูกพักกี่เข็มครับที่โดนไปนานๆแกโดนแบบนี้อันนี้ไม่โดนไม่โดนไม่โดนอันนี้ไม่โดนครับแสนชัยครับขาวสะอาดครับไม่โดนครับผมครั้งยังขยี้หน้าทันสายตาที่ว่านี่เข็มของใครครับพี่กิตติศักดิ์สิทธิ์ช่างเปากิตติศักดิ์สิทธิ์ช่างเปาครับโดนศอกของวรจักรเล็กเกียรติชัดชัยไป17เข็มครับวรจักรเล็กได้แชมป์กิตติศักดิ์ได้รอยบาดแผล17เข็มรอยแผลเป็นคือลายเซ็นของนักสู้เหรอครับอะไรจ๊ะจุ๊บไป1ทีบ้าเหรอตัวเองจุ๊บคืนทีไหมเฮ้ยจูบปากได้ไหมโอ้ยนี่3ดอกด้วยจะบ้าแล้วบัดบากียิ้มเลยบอกว่าค้นพบตัวเองละไม่ใช่ตามหาตัวเองมานานมากผมเห็นข้ามน้ำข้ามทะเลตอนนั่งสุดท้ายชอบแบบนี้ตอนนั่งพักยกให้น้ำครับผมนั่งหน้าฟินตามต่อยกสองตามต่อยกสองครับโอ้ย
โอ้อะไรกันเนี่ยนี่คือสีสันครับอ้าวแสนชัยโดนหักเหลี่ยมไปตรงนี้โอ้โหครับยก2ยก2นี่ต้องเร่งเครื่องครับแสนชัยโอ้อยู่เด้งตีครับบากบากีบากีแหมซอยยิกเลยเนี่ยตั้งแต่โดนจูบมาวงในเด้งใหญ่เลยมีพลังมีพลังครับผมแสนชัยจะเอายังไงครับตรงนี้ตีได้ไหมตีได้ไหมตีเขาตายโอ้หักสวยลูกนี้ตีธรรมดาไม่ได้นะต้องกระชากมาก่อนต้องกระชากแล้วตีครับเรายังไม่เห็นแข้งซ้ายของแสนชัยนะครับเนื้อเนื้อเน้นยังไม่เห็นครับแสนชัยยังไงดึงมากระชากตีโอ้โหหัวหลุดไปนอกเชือกทั้งตัวเลยพี่ช่วยผมด้วยโอ้มันหลุดไปได้ยังไงโอ้เสียหลักเสียเหลี่ยมครับเอาแต่จะขยับเข้าหาต่อโดนปุ๊บบากีถามเลยที่นี่ที่ไหนบากีมาโคราชบากีก็พยายามนะครับโอ้ยเอ้าทีมหลังให้อีกเอ้าแต่ชายเตะข้างหลังทีนึงเอ๊ะยังไงคู่นี้ชอบเข้าข้างหลังหรือยังไรนี่หอมแก้มสุกแก้มไปด้วยเอ้าเตะซ้ายนี่ครับแข้งซ้ายอย่างนี้ชัดเจนครับนายครับวงนายครับกอดไม่กอดครับเริ่มจะหายใจทักผักเสียแล้วครับแสนชัยเล็กกว่าสั้นกว่าครับวันนี้ตีเขาซ้ายโอ้โหครับล้มลุกคุกคานครับบากีนิดเดียวจริงครับเหลี่ยมที่แสนชัยครับโอ้โหนิดเดียวจริงๆโอ้หุกขวาครับแสนชัยคือทำแสนชัยไม่ต่างเอาเข้าข้างหลังแล้วครับกรรมการแยกมากลางเวทียงยุทธไพโสหนุ่มนานครพนมขวางขวางขวางโอ้โหตัวเล็กขวางตัวใหญ่ตีได้ไหมตีไม่ได้ครับคุณเอกชุมพรดุดอัดนะครับเจอเหลี่ยมความเก่าของพี่แสนชัยครับบากียังไงครับเข้ามาอีกวงนายอยากจะโดนหอมแก้มอีกสองคนไม่ได้หอมแก้มการปิดแขนเลยโอ้กรรมการยุ่งจะไปโสหนุนนางลุงปอมยกมือให้ครับเยี่ยมครับไม่มีซ้ำลูกนี้หมอนยันหลังหงายท้องหงายไส้ครับบากีตั้งตัวไม่ทันแล้วครับตอนนี้ชัดเจนครับยุ่งนี้แสนชัยโอ้โหเก๋าจริงๆครับแม่โคตรปวดแห่งสยามครับพี่แสนชัยโดนหมัดมาก็ดีครับกอดไว้ก่อนกอดไว้ก่อนหมดยกที่2ครับพักครู่เดียวครับเดี๋ยวประมาณกันต่อครับไทยไฟท์พี่หมายดีครับเห็นชัดเจนครับไม่ว่าจะเป็นการหักเหลี่ยมดูครับดูพลิกเหลี่ยมลูกนี้โอ้กันแล้วกระชากโอ้บากีก็พยายามตีเข้าแล้วครับแต่ยังตีไม่ถนัดแต่ลูกนี้ครับโอ้โหหักเหลี่ยมลูกนี้สวยงามครับหัวลอดออกไปนอกเชือกครับโดนเข่าผมอยู่ไหนเนี่ยนี่อะไรอะไรเนี่ยคุณถีบอะไรเนี่ยโอ้โหครับเหมือนไม่ตั้งใจโดนปากอีกแล้วแสนชัยผมโดนถีบที่ปากอีกแล้วครับแต่คืนปกติที่ใครโดนไม่ได้นะปกติใครโดนไม่ได้เมียได้ด้วยคนเดียวครับแล้วถีบลูกนี้ครับสวยงามครับหงายท้องหงายไส้ครับโมโหไงยอดมวยครับลูกนี้โมโหครับถีบปากแสนชัยโอ้โหโดนพี่โจ2ครั้งแล้วนะเอาละครั้งที่แล้วก็โดนใช่มั้ยพี่ขอบคุณเที่ยวนี้ก็2ครั้งขอบคุณช่างแปะครับครับผมภาพสวยๆแบบนี้ครับอ่ะยกสุดท้ายยกที่3ครับตัดสินครับตรงไหนก็ได้ครับอย่าถีบหน้าถีบปากครับถีบปากยอดมวยได้ยังไงก็ไม่นึกว่าจะถีบแหละฮะเพราะแกหันที่หันขวางแล้วอยู่ๆก็ยกขามาซะงั้นแต่ว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติครับนักมวยโดนได้ทุกที่ครับโดยเฉพาะกิตติศักดิ์ช่างเปาเนี่ยโอ้โห17เข็มทีเดียวครับเห็นใจจริงๆครับ
ยกแรกโดนน็อกไปเลยครับเอาแล้วครับว่ากันใหม่ครับอาจจะมีการรีแมตช์ก็ได้โอ้ยดูเหลี่ยมแสนชัยเลยครับอื้อหือแกเขี้ยวจริงๆลูกนี้นี่ครับคือความเป็นยอดมวยครับคู่ต่อสู้จะหักเหลี่ยมแกก็จะขัดขาต่อสู้ไว้โอ้ยฮุกนี้สนั่นครับหนังกระจายมีติดเบรกไว้ครับหมัดที่แสนชัยครับนี่บิดนิดเดียวครับเรียกว่าเป็นเรื่องง่ายแต่ไม่ง่ายนะกระตุกคอครับกระตุกกระชากขอโทษกระโปรยครับลูกนี้มีตามน้ำนิดหน่อยลูกนี้ต้องมีความแข็งแรงของหัวไหล่แล้วการเหลี่ยมขาที่ต้องอยู่ด้านนอกครับถึงจะกระชากคู่ต่อสู้ลงมาได้แกทำเป็นง่ายไปเลยครับแหมดูเหมือนง่ายแต่ทำจริงๆว่าไม่ง่ายครับตีเข้าไปดูเหลี่ยมนะดูเหลี่ยมสิครับนี่ครับผมบอกแล้วถ้าอย่างเงี้ยโดนหักเหลี่ยมแน่นอนเทไปเลยครับโอ้ยบอลยันหลักทีปากใช่ไหมทีปากใช่ไหมเด้งได้อ่ะแน่เด้งได้ร้อยโอ้เอาซึ่งหน้าเลยครับรู้มือไหมสวยงามไม่ธรรมดาเขาจับเรานะเขาจับเรานะหมดครับตัวใหญ่หมดแล้วครับตอนนี้บากีเหมือนจะหมดแรงครับทีบอีกทีครับทีบให้รู้จักทีบใครไม่ทีบมาทีบปากโคตรมวยแห่งสยามนี่เนี่ยทำได้อย่างไรเขาเรียกว่าสมบัติผัดกันชมนะครับครับผมการชกมวยบนเวทีครับสามารถโดนได้ผมก็โดนทีบปากทีบหน้าทีบตาโดนเยอะก็มีได้มีโดนแล้วครับบนบนเวทีหันลีหันขวางครับบากียอมรับสภาพครับวันนี้สู้เต็มที่แล้วครับตั้งแต่โดนหอมแก้มไปก็รู้สึกว่าตัวเองก็ผิดผีถ้าผิดผีก็หมดเรี่ยวหมดแรงไม่รู้จะเอายังไงดีขาอ่อนทีเดียวครับผมละทวยปีกองเชิดครับโดนอีกไหมโดนอีกไหมแสนชัยม้าดีกระโหลกมาหรือยังม้าดีกระโหลกตอนนี้ไม่ผิดกติกานะครับเป็นศิลปะแม่ไม้มวยไทยไปแล้วก็ทำได้ทำครับถือว่าเป็นการร่วมกันสื่อสารนะครับครับต้องบอกแล้วครับว่าแสนชัยก็แหมวันนี้ดูสั้นดูเล็กกว่าครับแต่ว่า3ยกนี่ก็ออกอาวุธอยู่ข้างเดียวแล้วครับทั้งหักเหลี่ยมตัวใหญ่โอ้ยหมดยกสุดท้ายครับโอ้ยคุณเอครับดูครับความน่ารักของเขาก้มกราบเท้าครับต่อยกับยอดมวยก็เป็นแบบนี้ครับครับภูมิใจนะครับได้ต่อยกับแสนชัยครับครั้งหนึ่งในชีวิตของการเป็นนักมวยไทยครับโอ้ต้องบอกครับว่าวันนี้ก็ทำหน้าที่ได้สุดยอดครับยังเป็นโคตรมวยแห่งสยามเหมือนเดิมครับนี่คุณพ่อครับหน้าดูจังหวะภาพนี่ครับแม่หมัดเราก็ดักไว้เลยครับเข่าอ่อนเลยนะดูลูกนี้ครับหมอนยันหลักครับไม่คิดว่าจะถีบครับไม่ได้ตั้งตัวด้วยครับไม่ได้เกรงสู้พี่ครับไปแบบไม่มีหลักเลยครับหลอกจะเตะแล้วถีบครับนี่ครับดูความแข็งแรงของครับเขายังยืนหยัดได้ครับเพราะขาเดียวนะแต่ใช้ขาซ้ายกดคู่ต่อสู้คู่ต่อสู้แบบการทรงตัวเสียหลักเสียเหลี่ยมนี่ฮะการทรงตัวครับวางแข้งซ้ายอย่างนี้สวยงามโอ้ดูภาพบรรยากาศสุดท้ายครับนี่คือความน่ารักของไทยไฟท์ข้าเชือกพี่ไม้ครับนำวัฒนธรรมมวยของเรานะก็สอนเชิงมวยไปนะครับไม่ทำให้หลายๆคนผิดหวังนะครับก็ประกาศเลยแล้วกันนะครับครับผมและผู้ชนะในคู่นี้ The winner is สัญชัย PK สัญชัยมวยไทยเย้สุดยอดนะฮะใครก็ยังรักแล้วก็เคารพพี่สัญชัยนะครับโอเคนะครับอย่าลืมนะฮะไปถ่ายรูปเจอกันบนเวทีได้นะครับสำหรับใครที่มาไทยไฟท์ปีใหม่นะครับแน่นอนครับว่าครั้งหน้าเราไปที่ไทยไฟท์ปลวกแดงนะครับ24มีนาคมนะครับก็สามารถติดตามกันได้เหมือนเดิมนะครับหรือจะไปดูกันที่ระยองเลยก็ได้นะครับวันนี้หมดเวลารายการแล้วขอบคุณทั้งแขกผู้เกียรติทุกท่านนะครับที่มาสนุกกันนะครับขอบคุณพี่เจมส์ด้วยนะครับและขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ